วัสดีครับที่ Sport Channel ขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่สมุทรปราการสเตเดียมเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้เปิดบ้านเจอกับ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดวันนี้มีคุณพฤชัยคุณประสูตรและผมเจษดาศรีวิเศษรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับนี่เป็นอันดับตารางคะแนนในขณะนี้นะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับทีมเจ้าบ้านเล่นมา22นัดนะครับมี35แต้มอยู่ในอันดับที่5ของตารางนะครับแล้วก็ทีมเยือนนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับเล่นมา22นัดนะครับมี60แต้มแล้วก็ยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับเจ้าถิ่นสมุทรปราการนี่ยังมีลุ้นนะครับอย่างน้อยคืออันดับ3เพื่อจะลุ้นโควต้าเอเชียในปีหน้าครับในขณะที่ BG ปทุมทีมจ่าฝูงนี่ก็จ่อที่จะคว้าแชมป์แล้วนะครับโดยสถานการณ์ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าทำได้ดีในวันนี้มี3แต้มนะครับเกมหน้าในบ้านชนะอีกเกมหนึ่งก็จะคว้าแชมป์อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าลุ้นทำสถิติไร้พ่ายด้วยนะครับนอกจากการเป็นแชมป์แล้วนะครับแล้วก็ต้องทำสถิติเป็นแชมป์ไร้พ่ายด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลุ้นแชมป์ครั้งแรกของสโมสร BG ปทุมด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเกมที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ดึกสุดของวันอาทิตย์วันนี้นะครับอย่างที่บอกกันว่าฟุตบอลไทยช่วงนี้ก็ดูกันยาวๆนะครับเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงวันอังคารพุธและพฤหัสบดีครับ22เกมก่อนหน้านี้นะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับพวกเขาชนะไป10เกมนะครับเสมอ5แพ้ไป7ยิงไป45ประตูนะครับแล้วก็เสียไป34ประตูผลต่างประตูลูกได้เสียในบวก11นะครับส่วนทางเจ้าบ้านในทางทีมเยือนนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับผลงานฤดูกาลนี้ครับชนะไป19นะครับเสมอ3ยังไม่แพ้กับใครนะครับยิงไป41ประตูเสียไปเพียงแค่11ประตูเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังรอนักฟุตบอลทั้ง2ทีมนะครับเดินลงสู่สนามครับตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นไปตามสปค.กำหนดจะให้150ถึง180คนนะครับรวมนักฟุตบอลสตาฟโค้ชทีมงานถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าข่าวดีครับติดตามมันต่อครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้นะครับจะได้เห็นแฟนบอลเข้าสนามอย่างน้อย 25% ของความจุนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละสโมสรนี่ก็ต้องยื่นแผนให้กับฝ่ายจัดนะครับจริงๆตามกำหนดการก็คือถึงวันพรุ่งนี้ครับ1มีนาคมนะครับแล้วจะเริ่มออกสตาร์ทวันอังคารที่2มีนาคมเราก็จะเห็นบรรยากาศการถ่ายทอดสดที่มีแฟนบอลในสนามแล้วครับน้อยก็จะมี 25% เป็นอย่างน้อยนะครับในช่วงเกมกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเอาครับนักเตะทั้ง2ทีมครับเดินลงสู่สนามครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกทีนะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ดูแข่งกันถี่ยิบเลยครับก็จะไปจบเอาในสิ้นเดือนมีนาคมนะครับก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างแท้จริงแล้วนะครับของการแข่งขันไทยลีกฤดูกาล2020นะครับนัดนี้ก็เป็นนัดที่23ของทั้ง2ทีมด้วยนะครับทั้งสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเอาครับในช่วงนี้ก็เข้าสู่พิธีการในสนามกันก่อนครับสมุทรปราการสเตเดียมครับจริงๆความจุสนามแห่งนี้ 5,130 คนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นไปตามที่คาดการ 25% ครับถ้ามีโอกาสได้เห็นก็ประมาณสัก 1,200 กว่าคนนะครับในสนามแห่งนี้แต่ว่าก็ต้องรอให้สมุทรปราการนี่เล่นเป็นเจ้าบ้านหลังจากนี้ไปอีกครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับมีผลกับทั้ง2ทีมเลยครับนี่ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นนะครับของทีมเจ้าบ้านประมุ่นสมุทรปราการซิตี้นะครับเล่นในระบบ 4-4-2 นะครับผู้รักษาประตูนี้ครับปฏิวัติคำใหม่นะครับแนวรับ4ตัวครับสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับศักดิ์สิทธิ์กิจวิจารณ์จักรพันธ์ไพลสุวรรณนะครับเออร์เนสโตภูมิภานะครับทีมแดนกลางครับเจริญศักดิ์วงกรครับนพพลพลคำสุฟามิอาริฟินนะครับอภิชัยมันอุตสาธีรัตน์วิงวอนครับธีรพลเยาะเย้ยครับนี่เป็นรายชื่อของทางฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดครับระบบการเล่น 3-4-3 นะครับผู้รักษาประตูครับจัดชัยบุตรพรมนะครับ3แนวรับอีราฟานฟานดี้นะครับวิกเตอร์คาโดโซอันเดสตูนเยสครับแดนกลางก็จะมีสันติภาพจันง่อมนะครับสารัตอยู่เย็นสุบัญญาปุริสายสารัตปองสุวรรณนะครับแนวรุกครับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์นะครับเจนรบสัมภาวดีแล้วก็ศิโรจน์ฉัตรทองนะครับสำหรับผู้สินในเกมนี้ครับผู้สินหลักในสนามเป็นคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนทำหน้าที่นะครับผู้ช่วยมีคุณราวุธนาคฤทธิ์และคุณยศพลทองพรมครับส่วนกัปตันทีมนะครับวิเตอร์คาโดโซครับหายเจ็บกลับมาครับก็มายืนเป็นปลากระหลังตัวจริงแล้วก็สวมปลอกแขนกับกันทีมนะครับในขณะที่ฝั่งของสมุทรปราการก็คือหมายเลข7ครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับก็ถือว่าทางวิกเตอร์คาโดโซนะครับหายจากการบาดเจ็บนี้กลับมาพอดีเลยนะครับแล้วผู้สินในห้อง VAR ครับเป็นคุณมงคลชัยเพชรศรีและคุณเรืองศักดิ์หนูเผือกเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้ครับ VAR จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในเกมนี้ครับนี่ก็เป็นรายชื่อของตัวสำรองของทั้ง2ฝั่งนะครับวันนี้สมุทรปราการซิตี้ยุทธวิชัยเลิศล้ำนะครับพีรดลฉ่ำรัศมีนี่กัปตันทีมนี่ก็อยู่ในซุ้มมานั่งสำรองด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของ BG ปทุมนะครับที่น่าสนใจครับดิเอโก้หลุยซานโต้นะครับหายเจ็บกลับมามีชื่ออยู่ในซุ้มมานั่งสำรองด้วยนะครับก็ยังไม่มีชื่อของธีรศิลป์แดงดานะครับที่ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับวันนี้ต้องใช้ธีรพลเยอะเย้ยนะครับเล่นกองหน้าอย่างที่ทราบกันครับว่า2ตัวหลักวันนี้เนี่ยมาซาทาดะอิชิอิครับกุนซือวัย54ปีชาวญี่ปุ่นเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้งาน2เล่นตัวหลักนะครับก็คือดาเนียลโตติและบาลอสทาเดลี่นะครับคือโตติเนี่ยอาจจะเจ็บอยู่แล้วครับแต่ว่าทาเดลี่เนี่ยถือว่ากำลังฮอตแล้วก็นำเป็นดาวซันโวไทยลีกในตอนนี้ก็ไปติดสัญญายืมตัวนะครับไม่สามารถเจอต้นสังกัดจริงได้ครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับสมุทรปราการซิตี้นะครับเกมนี้พวกเขาไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าที่ยิงไปแล้ว19ประตูให้กับพวกเขาอย่างบาลอสทาเดลี่นะครับวันนี้ก็ใช้เป็นทางจิรัตวิงวอนนะครับจับควบธีรพลเยอะเย้ยนะครับและนี่ก็เป็นกุนซือของทางฝั่ง BG ปทุมเลยครับดุสิตเฉลิมแสนนะครับก็ลุ้นเป็นกุนซือที่จะพาทีมจบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์แบบไร้พ่ายด้วยนะครับถือว่าเส้นทางน่าสนใจมากครับโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนในวัย50ปีนะครับจริงๆก็ผ่านการคุมทีมมาหลายทีมครับกำลังจะลุ้นสร้างประวัติศาสตร์กับเดอะรับบิท BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับคือถ้าไปดูจากแต้มเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ถือว่าเข้าทาง BG ปทุมมากนะครับ60คะแนนก็นำหน้ารองจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์อยู่16คะแนนครับเอาครับเกมเค้าดาวครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับแล้วประสิทธิ์คุณวิวัฒน์จำปาอ่อนปานุวิทย์เริ่มเกมครับเป็นทีมเยือนครับเดอะรับบิท BG ปทุมยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเกมก่อนนะครับก็อยู่ในเสื้อสีแดงกางเกงขาวบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในขณะที่เจ้าถิ่นสมุทรปราการซิตี้อยู่ในชุดสีน้ำเงินครับก็ถือว่าเป้าหมายนี่ต่างกันอยู่แล้วอุ้ยเริ่มเกมมาต้องออกแรงเลยครับปฏิวัติคำใหม่ครับเกือบคืนสั้นไปครับถือสมุทรปราการเนี่ยดูจากแต้มก็ถือว่ายังมีลุ้นอันดับ3แบบเต็มตัวนะครับสำหรับโควต้าที่จะไป FC Champions League ในปีหน้าในขณะที่ BG ปทุมเข้าใกล้การคว้าแชมป์แล้วลุ้นที่จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายด้วยครับก็ถือว่า3แต้มนี่สำคัญต่อทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทางฝั่งของสมุทรปราการซิตี้เองก็ต้องการ3แต้มนะครับเพื่อที่จะลุ้นไป FC แชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับเพราะตอนนี้แต้มตามหลังทีมอันดับ3อย่างการท่าเรือนะครับอยู่6แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นผลของการท่าเรือในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเตะอยู่ในขณะนี้นะครับกำลังเตะอยู่กับทางระยอง FC นะครับส่วนทางฝั่ง BG ปทุมนะครับพวกเขาต้องการอีกเพียงแค่5แต้มเท่านั้นนะครับ5แต้มรวมเกมนี้ด้วยนะครับพวกเขาจะคว้าแชมป์ทันทีโดยไม่ต้องไปสนการแข่งขันจากคู่อื่นเลยนะครับแล้วอย่าลืมว่า Head to Head ก็ดีกว่าบุรีรัมย์ด้วยนะครับสำหรับ BG ปทุมครับนะครับถือว่านาทีแรกนี่ก็ดูจังหวะกันก่อนนะครับอันเดสตูนเยสครับคือวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ BG ปทุมเนี่ยได้3ประกันหลังตัวจริงนะครับกลับมาเล่นร่วมกันอีกครั้งนึงครับทั้งตูนเยสวิกเตอร์คาโดโซและอีราฟานฟานดี้ครับโอ้สถานการณ์นี้ถือว่าคนละฝั่งเลยนะครับคนละแบบครับทางฝั่งของ BG ปทุมนะครับแนวรับนี่กลับมายืนกันครบนะครับส่วนทางฝั่งของสมุทรปราการซิตี้นะครับไม่มีศูนย์หน้าตัวเก่งนะครับอย่างบาลอสทาเดลี่นะครับ
วันนี้ต้องเลือกใช้ดาวรุ่งอย่างจิรัตน์วิงวอนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนครับกองหน้าวัย20ปีครับเอาครับบอลอยู่ที่ตูเยสออกมาทางซ้ายครับสหรัฐปองสุวรรณเกมนี้ก็กลับมาเป็นตัวจริงนะครับบีจีนี่เปลี่ยน4คนจากเกมล่าสุดนะครับรวมไปถึงวิงแบ็ก2ฝั่งนั่นแหละครับทั้งสหรัฐปองสุวรรณและสันติภาพจันง่อมก็กลับมาเป็นตัวจริงในวันนี้ครับส่วนบอลของสมุทรปราการเปลี่ยน3คนนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์อยู่ที่คู่กลางครับนพพลพลคำและซูฟามิอาริฟินครับวันนี้ลงตัวจริงก่อนลงมาแทนที่ของกัปตันทีมนะครับอย่างธีรดลฉ่ำรัศมีนะครับต้องดูผลงานของทางอาริฟินด้วยนะครับเอาครับบอลทางซ้ายครับอภิชัยหมื่นอุตสาห์จะเปิดลูกนี้ผู้สินว่าไงครับเนี่ยอภิชัยนี่ไปดวลกับทางอาริฟานฟันดี้เลยครับแนวรับชาวสิงคโปร์นะครับดูว่าแกตัวใหญ่นะครับโอ้โหอภิชัยนี่โดนบังจังหวะนี้นี่โดนบังมิดเลยครับแต่ว่ายังได้เป็นลูกเตะมุมเลยครับทางสมุทรปราการซิตี้ครับเอาครับเริ่มเกมมากำลังจะ3นาทีครับเป็นเจ้าถิ่นอย่างเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้มีโอกาสลุ้นจากลูกเตะมุมครับแล้วคนที่รับหน้าที่ก็คือจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับกัปตันทีมนี่ครับเจ้าพ่อลูกนิ่งของทีมเลยนะครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณกัปตันทีมในวันนี้ครับเกมที่แล้วนัดแรกที่เจอกันเนี่ยอยู่ไม่ครบ90นาทีครับเอาครับลุ้นจังหวะของสมุทรปราการซิตี้ครับจักรพันธ์เปิดเข้ามายังมงดักไว้ได้ครับคาร์โดโซเออร์เนสโตภูมิภาจะหนุนกลับไปบอลออกข้างครับเป็นบอลทุ่มของ BG ปทุมนี่ครับเออร์เนสโตภูมิภานะครับแบ็กซ้ายของทางสมุทรปราการซิตี้นะครับในฤดูกาลนี้ลงเล่นทุกนัดนะครับจาก22เกมก่อนหน้านี้นะครับให้กับทางสมุทรปราการซิตี้นะครับส่วนคนนี้ครับปีโป้สิโรจน์ฉัตรทองครับวันนี้มีโอกาสออกสตาร์ทตัวจริงนะครับให้กับ BG ปทุมปีนี้ก็ถือว่าเล่นกับทีมไปแล้ว13นัดนะครับยิงไปแล้ว2ประตูด้วยนะครับสิโรจน์ฉัตรทองนะครับเอาครับบอลที่กลางสนามครับเป็นของสมุทรปราการย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่ปฏิวัติคำใหม่ไหลต่อมาครับศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์วันนี้อริสซาริโฟวิชนะครับปากหลังชาวสโลเวเนียมีชื่อที่มานั่งสำรองนะครับคือตามข่าวนี่มีปัญหาการบาดเจ็บวันนี้ก็เลือกใช้ศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ครับลงจับคู่กับจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับเกมออกทางขวาครับเจริญศักดิ์ไหลเข้ากลางไปนพพลพลคำน่าสนใจกับการที่พักพิรดลฉ่ำรัศมีนะครับไว้ที่มานั่งสำรองครับคือวันนี้ใน11ผู้เล่นของทางสมุทรปราการซิตี้นะครับมีเพียงแค่ซูฟามิอาริฟินคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้เล่นชาวต่างชาตินะครับเป็นผู้เล่นสิงคโปร์นะครับที่เหลืออีก10คนนี่เป็นคนไทยหมดเลยนะครับบอลทางขวาครับสุพนันท์บุรีรัตน์เข้ากลางไปพีรพลย่อเย้ยสุพนันท์เปิดลูกนี้จะให้กับเจริญศักดิ์วงกรยังทันด้วยครับแล้วเปิดเข้ามาไม่ดีครับโดนเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับถือว่าทดสอบเกมรับของบีจีปทุมแล้วครับเนี่ยจังหวะเปิดไปแล้วไปติดคนนี้เลยครับวิกเตอร์คาโดโซนะครับเจริญศักดิ์ย้อนกลับมาไหลเข้ากลางไปครับเล่นกับนพพลแล้วคือลูกนี้เออร์เนสโตภูมิภายังต้องวิ่งกลับมาเล่นจังหวะนี้ก่อนครับแล้วย้อนกลับไปถึงปฏิวัติคำใหม่เลยครับวันนี้เจนรบสำเภาดีนะครับก็ยังยืนหน้าเป้าครับในวันที่ธีรสินแดงดายังมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วดิโอโก้ก็อยู่ที่มานั่งสำรองครับเอาครับบอลของเขี้ยวสมุทรขึ้นมาเปียโด่งลูกนี้ยังเก็บบอลเล่นได้ครับเอาครับแก้มาดีสารัตวางมาทางซ้ายแม่นด้วยครับสิโรจจะไปติดที่สุพนันท์แล้วลากมาแล้วครับออกมาทางขวาที่เจริญศักดิ์วงก่อนเดี๋ยวดูสุพนันท์นี่แกเติมไปแล้วจะเปิดให้กับสุพนันท์บุรีรัตน์ยังลึกไปเข้ามือของชัดชัยบุตรพรมครับแม่สุพนันท์บุรีรัตน์นี่แบ็คขวาของสมุทรปราการซิตี้นี่แกเป็นแบ็คขวาที่บู๊มันจริงๆครับนี่แป๊บๆนี่เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษของทางบีจีปทุมแล้วนะครับเมื่อสักครู่คือเราเห็นกันจนชินตาแล้วครับกับการเล่นเกมบุกของสุพนันท์บุรีรัตน์ครับเช่นเดียวกับแบ็คหลังอย่างจักรพันธ์ไพรสุวรรณนั่นแหละครับก็เป็นคนรับลูกตั้งเตะทั้งหมดของสมุทรปราการด้วยครับเอาครับบอลทางขวาของบีจีปทุมย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับวิกเตอร์คาร์โดโซก็เป็นดาวซัลโวของทีมนะครับ12ประตูครับคาร์โดโซเปิดโด่งมาทางขวายังมงดักได้เออร์เนสโตแล้วพิงกันจังหวะนี้จะปั๊มบอลแล้วขอกดด้วยซ้ายลุ้นติดเซฟปฏิวัติครับโอ้โหโอกาสแรกเป็นของ BG ปทุมครับต้องออกแรงแล้ว
ลูกยิงของทางสันติภาพนะครับจังหวะยิงด้วยซ้ายเมื่อสักครู่ไปติดเซฟของปฏิวัตินัดที่แล้วนี่เป็นตัวสำรองนะครับสันติภาพจันง่อมวันนี้กลับมาเป็นตัวจริงครับอิรฟานฟานดี้ออกไปทางขวาที่สันติภาพอีกครั้งนึงต่างกันใหม่ที่ปฐมพลครับนี่ก็ถือว่ากำลังร้อนแรงเหมือนกันนะครับยิงมา2เกมติดแล้วสันติภาพเปิดมายังมงดักได้ครับบอลทางขวาของ BG ถือว่าน่ากลัวครับนี่ครับกล้องก็จับมาที่สันติภาพจันง่อมนะครับดูจังหวะแรกโอ้โหพลิกบอลเทิร์นมาสวยแล้วก็กดด้วยซ้ายครับแต่ว่ามันไม่หนีมือทางปฏิวัติคำใหม่เลยครับจังหวะกดด้วยซ้ายจังหวะนี้ครับเซฟไว้ได้นะครับแต่ว่าจังหวะพลิกตอนแรกนี่ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับบอลทางซ้ายครับแล้วมาจังหวะนี้สิโรดยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอกาสของปีโป้ในเกมนี้ครับโอ้โหและยิงเหมือนจะมีไปฉลับแนวรับของทางฝั่งสมุทรปราการซิตี้ด้วยนะครับดูอีกทีจังหวะรับบอลของปีโป้ครับแล้วก็แตะเข้าขวาแล้วบอลมันโค้งไม่พอครับจังหวะนี้ดูจังหวะเปิดมาแล้วปีโป้แตะเข้าขวาน่าจะไปฉลับทางสุพนันท์เลยครับเกือบจะเสียท่าแล้วครับสุพนันท์บุรีรัตน์แต่ก็ยังไปขวางไว้ได้ครับเอาครับลูกเตะมุมทางขวาของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งเลยครับเนี่ยครับกล้องจับมาที่3คนนี้อีกแล้วครับวิเตอร์คาโดโซอันเดรสตุนเยสและอิราฟานฟานดี้ครับทั้ง3คนนี้นี่ก็ยิงประตูให้กับทีมได้ทั้งหมดแล้วนะครับ3เซนเตอร์ของ BG ปทุมครับนะครับลูกเตะมุมทางขวาครับสารัตอยู่เย็นมีสูตรไหนหรือเปล่าครับสารัตปั่นเข้ามาตรงนี้แล้วบอลตกไปที่ตุนเยสแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของ BG ปทุมตรงนั้นครับแล้วเคลียร์ต้องเคลียร์อีกทีครับจักรพันธ์ไปไหนไปก่อนครับโอ้แล้วดูความเร็วของเจริญศักดิ์ดวลกับสหรัฐปองสุวรรณนะครับเจริญศักดิ์ได้บอลครับทางซ้ายต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เราไปเสียบอลให้กับเจนรบสุดท้ายเจนรบไปลื่นครับนะครับยังเอาบอลกลับมาได้ครับเคียวสมุทรวันนี้ดูจากรูปเกมแล้วนะครับก็เปิดหน้าแรกกันมันเลยนะครับทางสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ BG ปทุมนะครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับคือวันนี้ตรงกลางของสมุทรปราการซิตี้ครับก็ต้องใช้ซูฟามิอาริฟินนะครับแล้วก็นพพลพลคำนั่นแหละครับทางฝั่งของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับใน11ตัวจริงวันนี้นะครับก็มีผู้เล่นต่างชาตินี่3คนนะครับ3ชาตินี่เป็นเซนเตอร์หมดเลยนะครับอิราฟานฟานดี้เป็นสิงคโปร์นะครับวิกเตอร์คาโดโซ่บราซิลครับแล้วก็อันเดสตูนเยสครับก็เป็นเวเนซุเอลานะครับกับทางสเปนเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วดูบอลทางซ้ายของสมุทรปราการคือสลับกันนะครับเออร์เนสโตภูมิภาครับเข้ากลางมานพพลพลคำเออร์เนสโตไปไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณดูจากตำแหน่งการยืนของบีจีปทุมนี่บางช่วงนี่ปฐมพลนี่ยืนหน้าเป้าเลยนะครับถือว่ากำลังฮอตด้วยครับยิงมา2เกมติดครับลาสเซตนี่ก็ยิงประตูใช้กับทีมนะครับในเกมกลางสัปดาห์นะครับที่บุกไปชนะระยอง 1-0 นะครับนะครับแล้วบอลตรงนี้ได้บอลแล้วครับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับลากมาทางซ้ายมีสิโรจน์ฉัตรทองครับเอาครับสิโรจน์ดวลกับสุพนันแล้วไปไม่ได้กลับมาที่ปฐมพลเติมมาทางซ้ายแล้วครับสารัตน์ปองสุวรรณแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหว่าบอลตกต้องมงเคลียร์ก่อนครับจักรพันธ์คือบอลจากด้านข้างของบีจีปทุมนี่อันตรายมากครับแล้วเป็นลูกเตะมุมครับของบีจีปทุมยูไนเต็ดคนที่ไปช่วยจังหวะสุดท้ายก็เป็นทางนพพลพลคำเลยครับมิดฟิลด์ตัวกลางครับเข้าไปช่วยแล้วก็เคลียร์บอลออกหลังไปก่อนครับได้เป็นลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับทางบีจีปทุมนะครับเกมรับของสมุทรปราการซิตี้ลูกเตะมุมนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถือว่า BG ปทุมเป็นทีมที่เล่นลูกเตะมุมได้เก่งเลยครับคือ3แนวรับรวมกัน19ประตูครับสำหรับตุนเยสคาโดโซและอิราฟานฟานดี้ครับแต่ว่าดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ก่อนครับเป็นสุบัญญาปุริสายครับจะปั่นด้วยขวาเข้ามาสุบัญญาเปิดไปเสาไกลแล้วมงย้อนกลับมาตรงนี้ไม่ได้แล้วครับบอลมันไม่มีน้ำหนักครับหมดลุ้นไปเนี่ยจังหวะโยนไปนี่แรงไปหน่อยเลยครับโยนไปที่เสา2ครับจะให้กับทางอิราฟานฟานดี้เลยครับโยนโค้งไปครับแล้วจังหวะมงย้อนกลับมานี่มันโดนเหลี่ยมไม่ดีเลยครับบอลมันก็เลยออกหลังไปครับจังหวะมงของฟานดี้ครับคือข้ามตุนเยสข้ามคาโดโซ่ไปครับก็จะมีฟานดี้ครับอู้แล้วดูครับคือบีบตั้งแต่แดน
เกมรับของเขี้ยวสมุทรเลยครับสุพนันท์ไหลมาธีรพลยอดเย้ยสุพนันท์แก้แล้วไม่ดีเสียบอลไปแล้วครับเอาครับจังหวะตรงนี้เจนรบเจนรบไปที่ปฐมพลแล้วย้อนไปทางขวาเติมมาแล้วครับสันติภาพจันงอมเปิดเข้ามายังโดนเคลียร์มาได้บอลเป็นของบีจีปทุมแล้วครับสุบัญญาปุริสายดีดซ้ายก้อยมาทางซ้ายครับสารัตน์ปองสุวรรณย้อนไปตั้งกันใหม่ตูเยสปล่อยให้กับสุบัญญาเล่นนะครับไหลต่อไปอิรฟานฟานดีสันติภาพตั้งกันใหม่ครับโอ้เนี่ยครับพอเกมผ่าน10นาทีเนี่ยเริ่มที่จะถึงเกมได้แล้วนะครับสำหรับจ่าฝูงครับ BG ปทุมยูไนเต็ดใช้เวลาแค่12นาทีนะครับในการตั้งลำเกมบุกของตัวเองครับแล้วก็ตอนนี้คลองบอลบุกเยอะกว่านะครับทีมเยือน BG ปทุมครับสุบัญญาจะเปิดทางซ้ายเสียบอลอุ้ยแล้วจังหวะนี้ครับพุทธศิลป์เป่าแล้วครับคุณวัฒน์จำปาอ่อนครับเป็นฟรีคิกของสมุทรปราการซิตี้จังหวะที่ไปทำฟาวใส่อภิชัยมันอุตสาเลยครับจังหวะเสียบสกัดนะครับเมื่อสักครู่นี้ของทางปฐมพลนะครับดูจังหวะไปนี่ถอนรากถอนโคนเลยครับอภิชัยนี่ก็ล้มทั้งยืนครับจังหวะนี้วันนี้ขึ้นเกมทางซ้ายครับอภิชัยมันอุตสาครับก็ถือว่าได้รับโอกาสตัวจริงต่อเนื่องนะครับทางซ้ายครับให้กับสมุทรปราการปฐมพลนี่อายุปัจจุบันนี้26ปีนะครับฤดูกาลนี้เล่นในไทยลีกไป14นัดยิงไป2ประตูนะครับอันนี้รวมกับทีมเก่าที่เขาย้ายมาจากสิงห์เชียงรายด้วยนะครับแล้วดูจังหวะจะขึ้นทางซ้ายครับซูฟามี่อาริฟินครับจ่ายไม่ดีไหลขนานเส้นมาจะให้กับสิโรจน์โดนดักได้ครับยังมาอีกทีเก็บได้ตรงกลางครับนพพลย้อนไปตั้งกันใหม่จักรพันธ์ไพรสุวรรณวันนี้ต้องขาดคู่ขาอย่างสริฟโฟวิชนะครับเออร์เนสโตภูมิพาไหลขนานเส้นไปครับอภิชัยมื่นอุตสาแล้วโอ้โหดูครับยังหันมาเจอบอลครับปั๊มตรงนี้สันติภาพแล้วดูครับแกไถเอาตัวรอดมาได้ครับแล้วไหลเข้ากลางมาให้สิโรจน์ดวลกับสุพนันท์ย้อนกลับไปสุดท้ายปฐมพลไม่ทันครับบอลออกข้างไปเป็นบอลทุ่มนะครับของสมุทรปราการซิตี้ครับจังหวะที่สิโรจน์จ่ายกลับไปจะให้กับปฐมพลเลยครับเหมือนเจ้าตัวนี้ไม่พร้อมที่จะเล่นเลยครับจังหวะสุดท้ายจับบอลไม่อยู่แล้วก็ออกหลังไปนะครับเอาครับเกมเป็นของเขี้ยวสมุทรบ้างครับธีรพลเยาะเย้ยถือไม่รู้จะเจาะทางไหนเหมือนกันใหญ่ทุกฝั่งครับสำหรับแนวรับของบีจีปทุมครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศูนย์หน้าตัวความหวังของสมุทรปราการซิตี้เลยครับธีรพลเยาะเย้ยครับฤดูกาลนี้22นัดยิงไป5ประตูนะครับแล้วก็ลงเล่นทุกนัดด้วยนะครับให้สมุทรปราการซิตี้ในฤดูกาลนี้สีโรดหันไปฟ้องพุทธศิลป์ครับพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับเหมือนจะไปโดนซูฟามิอาริฟินนะครับเอาครับเกมลุยกันต่อจักรพันธ์ไพรสุวรรณลากกินพื้นที่มาแล้วจ่ายช่องนี้ดูครับจับไม่อยู่ครับวันนี้จิรอัตวิงวอนเนี่ยยังแทบไม่ได้บอล นะครับกองหน้าวัย20ปีครับถือว่ายังต่อเกมกันไม่ได้เลยนะครับทางเจ้าบ้านสมุทรปราการซิตี้นะครับเกมแดนกลางนี่เป็นรองฝั่งบีจีปทุมนี่เยอะเลยนะครับคือพอไม่มีบาลอสทาเดลี่นี่เท่ากับว่าจิรพลย้อยเย้ยเป็นคนที่ทำประตูได้มากสุดนะครับรองลงมาที่5ประตูนั่นแหละครับเอาครับบอลของจักรพันธ์ไปทางซ้ายครับเออร์เนสโตภูมิภาดูเกมของ BG บีบจนได้บอลครับแล้วมาครับสุบัญญาปุริสายวางทางซ้ายมาแล้วครับสิโรจน์ฉัตรทองเจอกับสุพนันท์ครับสิโรจน์จะไปลูกนี้โดนหรือเปล่าผู้ตัดสินชี้ไปที่ลูกตั้งเตะครับไม่โดนสุพนันท์ครับทำบอลออกไปเองครับสีโรจน์ฉัตรทองนะครับดูอีกทีครับจังหวะของสีโรจน์นะครับทีแตะบอลจากริมเส้นนะครับแล้วนี่จังหวะจะยกเล่นต่อนะครับไม่โดนสุพนันท์นะครับดูจากภาพช้าก็เห็นชัดเจนเลยครับมีโอกาสยิงไปแล้ววันนี้1ครั้งนะครับจากลูกปั่นโค้งจากเท้าขวานะครับแต่บอลไม่ตรงกรอบเลยครับบอลทางขวาครับอิรฟานฟันดี้ดวลกับอภิชัยย้อนกลับมาสันติภาพต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับวิกเตอร์คาโดโซอันเดสตุนเยสมาทางซ้ายครับสารัตปองสุวรรณเหยียบดูวันนี้เซ็นเตอร์นะครับอย่างพวกอันเดสตุนเยสครับวิกเตอร์คาโดโซอิเดฟานฟานดีดันนี่มาถึงแดนกลางของสนามเลยครับแล้วไปลื่นล้มครับปฐมพลยังแก้ได้แล้วมาใหม่ครับปฐมพลลากมาทางขวามีสันติภาพขอบอลครับแล้วดวลกับเออร์เนสโตเสียบอลไปแล้วครับต้องชมเออร์เนสโตภูมิภาเลยครับ
แต่ว่าเปิดมาบอลก็ยังไม่ออกนะครับแล้วเป็นบอลของบีจีปทุมต่อครับสารัตไหลมาอันเดสตุนเยสแล้วจะให้ช่องนี้กับสีโรดไม่รู้กันครับอุ้ยแล้วปั๊มลูกนี้ผู้สินว่าไงครับสุดท้ายให้เป็นบอลทุ่มนะครับของบีจีปทุมนี่กล้องนี้ก็จับมาที่สารัตปองสุวรรณนะครับวันนี้เล่นเป็นปีกทางด้านซ้ายนะครับคือในจำนวน3นัดที่บีจีปทุมทำแต้มหลุดมือนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเจอกับสมุทรปราการนั่นแหละครับในเกมแรกก็มี2ทีมนะครับที่ได้แต้มนี้จากทางฝั่งของบีจีปทุมนะครับนอกจากสมุทรปราการซิตี้แล้วนะครับก็ยังมีพีทีประจวบนะครับแล้วก็ทรูแบงคอกนะครับนี่คือ3ทีมที่แบ่งแต้มได้จากบีจีปทุมในฤดูกาลนี้นะครับจาก22นัดนะครับคือก่อนหน้านี้ชนะมา11เกมติดในลีกไปเสมอแบงคอกแล้วก็ล่าสุดบุกชนะระยองนะครับภารกิจการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ของ BG ปทุมครับคือสถิติในการเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขานี่ก็ถือว่าร้อนแรงสุดๆนะครับพวกเขาชนะมา10นัดติดต่อกันแล้วนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับเอาครับบอลทางซ้ายครับสารัตปองสุวรรณลากไปตรงนี้เจอกับเจริญศักดิ์มาช่วยเกมรับสุดท้ายบอลโดนเจริญศักดิ์ออกข้างไปครับบอลทุ่มของ BG ปทุมโอ้โหแล้วเจริญศักดิ์นี่ดวลกับสารัตปองสุวรรณนี่คนละไซส์กันเลยนะครับสารัตทุ่มมาที่สีโรดครับเข้ากลางไปสารัตอู้ยโดนไล่บี้มาต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตูนเยสเปลี่ยนเกมไปทางขวาครับอีราฟานฟันดี้กลับมาที่สารัตอยู่เย็นตูนเยสข้างหน้ามีเจนรบขอบอลนะครับฝากไปที่สีโรดไปทางขวาอีกทีเข้ากลางมาสารัตแล้วเล่นช่องนี้กับปฐมพลสารัตอยู่เย็นเข้าขวากดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นขึ้นนำแล้วครับโอ้โหทำชิ่งกันสวยงามเลยครับแล้วก็หลุดไปยิงในกรอบเขตโทษครับดูอีกทีจังหวะเล่นของสารัตอยู่เย็นครับแล้วก็ปฐมพลนะครับจ่ายต่อมาแล้วก็กดด้วยขวาจังหวะนี้บอลไม่ตรงกรอบเลยครับจังหวะของสารัตโอ้โหนี่ดูครับแหมเสียดายเลยครับพลาดที่จะขึ้นนำ 1-0 ครับ BG ปทุมคือเจ้าตัวกำลังตามหาประตูแรกในไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะครับสำหรับสารัตนะครับกล้องกลับย้อนกลับมาให้ดูจังหวะประทะกันจังหวะนี้ครับดูใกล้ๆครับสารัตกับเจริญศักดิ์นี่รูปร่างนี่คนละไซส์กันเลยครับแต่เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์11ครับก็ถือว่ามีโอกาสไป2ทีแล้วนะครับโอ้ถือว่าลูกยิงของสารัตอยู่เย็นเมื่อสักครู่นี่ใกล้เคียงครับกับการได้ประตูขึ้นนำ 1-0 นะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับ BG ปทุมทีมเยือนนะครับบอลตั้งกันใหม่ครับที่ศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ BG ปทุมนะครับก็ลุ้นทำสถิติแชมป์ไร้พ่ายด้วยเลยครับซึ่งแชมป์ไร้พ่ายในเมืองไทยนี่เกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งก่อนหน้านี้นะครับทีมแรกที่ทำได้นี่ก็คือเมืองทองทำได้ในปี2012นะครับส่วนครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะครับเกิดขึ้นเป็นทีมบุรีรัมย์ที่ทำได้นะครับในปี2013แล้วก็ปี2015นะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นเลยครับว่าปี2020จะเป็นทาง BG ปทุมที่จะเป็นทีมที่4หรือเปล่านะครับก็เหลืออีก8นัดด้วยกันนะครับที่มีให้เล่นนะครับสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเนี่ยครับโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนครับสมัยเล่นฟุตบอลทีมชาตินี้ติดทีมชาติมากกว่า100นัดนะครับคือแบ็คดาราเอเชียครับคนแรกๆของเมืองไทยครับแล้วดูจังหวะนี้ของสมุทรปราการเปิดมายังมงดักได้แล้วเกมของ BG จะเล่นเร็วได้มั้ยครับไปทางขวาสันติภาพจันงอมไหลขนานเส้นมาเอาแล้วครับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์อุ้ยแล้วเจอกับผู้เล่นปราการ 3-4 คนสุดท้ายไปไม่รอดครับเอาครับบอลตั้งกันใหม่ธีรพลย่อเย้ยก็พยายามลงมาล้วงบอลแล้วครับแหมวันนี้บอลนี้ไม่ค่อยถึงทางธีรพลนะครับส่วนทางธีรัตน์วิงบอลครับเงียบไปเลยนะครับเล่นมา20นาทีครับคือไม่สามารถลงเจอทีมเก่านะครับสำหรับบาลอสทาเดลี่ครับส่วนในรายของดาเนียลโตติจริงๆก็เจ็บไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนัดที่แล้วก็ไม่ได้ลงครับในเล็กแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เสมือน 2-2 ที่บ้านของ BG ปทุมนะครับวันนั้นสมุทรปราการซิตี้ได้2ประตูนี้จากทางจักริดราบตระกูลนะครับแล้วก็อีก1ประตูจากชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์นะครับแล้วก็ทาง BG ปทุมนี้ได้จากดาเนียลโตตินะครับซึ่งตอนนี้ย้ายมาอยู่กับทางสมุทรปราการซิตี้แล้วนะครับด้วยการยืมตัวอีก1ประตูนี้ได้จากวิกเตอร์คาโดโซนะครับแล้วในเกมแรกนี่จักรพันธ์ไพรสุวรรณนี่อยู่ไม่ครบ90นาทีครับเจ้าตัวไปโดนเหลืองแดงในนาทีที่56นะครับก็เท่ากับว่าที่จริงแล้วในเกมนั้นเนี่ย BG มีโอกาสเยอะนะครับเพราะว่าหน้าทีมอย่างปราการเหลือผู้เล่น10คนร่วมๆครึ่งชั่วโมงด้วยครับแต่ว่าสุดท้ายชนะไม่ได้ครับเกมนั้นเอาครับเปิดมาจังหวะนี้ไปติดที่ซูฟามิอารีฟินอุ้ยแล้วเสียบกับสารัต
ซาริฟินปั๊มบอลตรงนี้บอลอยู่ที่ปฐมชัยปฐมพลครับอาริฟินแกกลุ่มไปที่นักแข้งนิดหนึ่งครับแต่ยังเล่นได้ครับปฐมพลจ่ายมาสารัตมาทางซ้ายครับสุมัญญาปุริสายมาทางซ้ายครับสารัตปองสุวรรณสุมัญญาแล้วปั๊มบอลสวยครับลูกนี้บอลเป็นใจด้วยนพพลแล้วไหลมาจะให้กับธีรพลยอดเยยก็โดนสุมัญญาแย่งไปอีกครับคือพอจะเร่งปุ๊บเนี่ยผู้เล่นของเดอะรับบิทก็เข้าหาบอลเร็วแล้วครับวันนี้การเล่นเกมเข้าเพรสซิ่งครับการแย่งบอลกลับมาจากทางฝั่งของสมุทรปราการครับทำได้ดีมากครับบีจีปทุมครับเล่นด้วยความมุ่งมั่นเลยครับบอลทางซ้ายครับตูเยสเข้ากลางไปสารัตอยู่เย็นขวางสนามไปครับสุมัญญาปฐมพลทางขวาก็มีสันติภาพรออยู่ครับย้อนกลับมาแล้วดูครับผู้เล่นของสมุทรปราการซิตี้นี่ไปอยู่ในแดนหมดแล้วนะครับสารัตพาบอลมาสีโรดย้อนกลับมาครับตุนเยสไมค์ทีครับสุมัญญาปฐมพลจะเล่นลูกนี้ชิง 1-2 ปฐมพลยิงด้วยขวาลูกนี้ยังตรงตัวของปฏิวัติคำใหม่ครับยังไม่ได้ประตูนะครับ BG ปทุมครับลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษครับปฐมพลลองยิงดูบ้างครับจังหวะนี้ครับดูจังหวะทำชิ่งครับแล้วก็จ่ายมาเจนรบแล้วก็ยิงด้วยขวาครับไปติดเซฟของปฏิวัติอีกแล้วนะครับเนี่ยครับคือชิ่ง 1-2 เร็วเลยนะครับกับเจนรบแล้วครับเพียงแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักพอนะครับแล้วก็ทิศทางไปตรงตัวของปฏิวัติด้วยครับถือว่าน่าจับตามองมากนะครับปฐมพลนี่กับการย้ายมาแล้วก็ยิงได้2เกมติดเลยครับใน2นัดหลังสุดนะครับให้กับ BG ปทุมครับก็เป็นนักเตะที่ย้ายมาจากทางสิงห์เชียงรายนะครับลุ้นยิง3เกมติดต่อกันนะครับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์นะครับจักรพันธ์เปิดขึ้นมาตรงนี้แม่นด้วยครับกับเจริญศักดิ์วงกรจะไหลต่อกับสุพนันท์ครับแล้วก็บอลไม่น่าจะโดนผู้เล่น BG ด้วยนะครับเนี่ยครับเจ้าตัวก็ผิดหวังครับนี่วันนี้เกมด้านขวานะครับที่เคยเป็นทีเด็ดของทางสมุทรปราการซิตี้ครับวันนี้ถือว่าเล่นมา23นาทีก็ยังไม่ได้แสดงพิษสงเลยครับเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน์ครับบอลทุ่มทางซ้ายครับจะให้กับเจนรบปฐมพลสุดท้ายไปโดนนพพลครับเคลียร์ออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของ BG ครับแหมวันนี้เหนื่อยหน่อยแล้วครับทางนพพลพลคำนะครับต้องดวลกับมิดฟิลด์แดนกลางของทาง BG ปทุมนะครับดวลกับสารัตอยู่เย็นแล้วก็สุพัญญาปุริสายนะครับสารัตต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่อันเดรสตุนเยสดูการนี้ก็ทำไปแล้ว6ประตูครับตุนเยสปีนี้ก็33ปีแล้วนะครับก็ถือว่าประสบการณ์นี้เก่าเลยครับคาร์โดโซครับมาทางซ้ายสารัตปองสุวรรณไหลขนานเส้นมาทางซ้ายครับอ้าวครับปฐมพลจะเล่นกับเจนรบก็ให้ลูกนี้ไม่ดีครับสุดท้ายเสียบอลไปมาครับทางซ้ายเออร์เนสโตภูมิภาให้มาช่องนี้อภิชัยไหลย้อนกลับไปเออร์เนสโตอ้าวครับโดนตัดทิ้งจังหวะนี้ครับอิรฟานแล้วประสิทธิ์เป่าว่าผู้เล่น BG ไปโดนทำฟาวครับดูอีกครั้งครับจังหวะที่ของทางเออร์เนสโตเลยครับแล้วก็อภิชัยเลยครับไปชนกลางกับทางสีโรดครับอภิชัยนี่29ปีนะครับ7นัดก่อนหน้านี้นี่ยิงไป1ประตูให้กับทางสมุทรปราการซิตี้นะครับนี่กล้องก็จับมาที่โค้ชมาซาดะอิชิอิเลยครับกุนซือวัย54ปีนะครับดีกรีนี่เคยพาทีมคาชิมะอันเลอร์นะครับเป็นแชมป์เจลีกปี2016มาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับถือฤดูกาลนั้นก็ได้กุนซือยอดเยี่ยมด้วยนะครับครับบอลทางซ้ายครับสารัตปองสุวรรณเจอกับเจริญศักดิ์ทั้งเกมครับวันนี้ครับสารัตเข้ากลางมาปฐมพลถือว่าโดดเด่นมากนะครับมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากครับของ BG ครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่สารัตเปลี่ยนไปทางขวาครับอิรฟานฟานดี้ขึ้นมาเปิดเกมเองครับสิโรดตอนนี้ขยับไปทางขวาแล้วไหลไปให้กับสันติภาพเปิดเข้ามาจักรพันธ์ยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมของ BG ปทุมยูไนเต็ดจะเปิดไปให้กับเจนรบที่ยืนรออยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็ไปเสียจังหวะโดยทางจักรพันธ์เลยครับที่มาเคลียร์ออกหลังไปครับนี่จักรพันธ์กัปตันทีมครับวันนี้ถือว่าได้รับบทบาทกัปตันแทนพีระดลครับนะครับลูกจังหวะอันตรายอีกแล้วครับของฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดครับกล้องจับมาที่อิรฟานฟานดี้นะครับแนวรับชาวสิงคโปร์ครับฤดูกาลนี้ถ้านับใน
3ประกันหลังด้วยกันนี่ถือว่าทำประตูน้อยสุดนะครับเพิ่งทำได้แค่ประตูเดียวครับเอาครับบอลเปิดเตะมุมครับของสุมัญญาสุมัญญาเปิดมาเข้ามาแล้วปฏิวัติโอ้โหแล้วปัดไม่โดนด้วยครับปฐมพลย้อนกลับไปกดด้วยซ้ายสารัตข้ามคานครับโอ้โหจังหวะเก็บตกจากแถว2เลยครับลูกเตะมุมนี้เปิดมาครับปฐมพลเก็บได้แล้วก็คืนต่อไปกับสารัตยิงครับดูครับโยนมาแล้วก็ชกออกมาจังหวะนี้ครับปฐมพลคืนให้กับสารัตที่อยู่ในตำแหน่งดีกว่าครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับเดี๋ยวบอลมันข้ามคานออกไปไกลไม่ได้ลุ้นเลยครับคือเหมือนจะเล่นสูตรนี้2ครั้งแล้วนะครับคือจะเปิดให้กับอิรฟานฟันดี้ที่อยู่เสาไกลนั่นแหละครับแล้วก็มงพังประตูหรือไม่ก็มงย้อนกลับมาเสาแรกครับเพียงแต่ว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าเกมรับของสมุทรปราการซิตี้ก็ทำการบ้านมาพอสมควรนะครับก็ถือว่าเกมรับวันนี้ยังช่วยกันดีเลยนะครับในแผงแบ็กโฟของสมุทรปราการซิตี้นะครับแล้ววันนี้ธีรพลก็พยายามลงมาล้วงบอลสุดท้ายเสียไปอีกแล้วครับวิเตอร์คาโดโซครับวันนี้นี่3เซนเตอร์ของ BG ประตูนี้เล่นสบายเลยครับสารัตเปิดมาทางซ้ายปฐมพลไม่ล้ำด้วยครับดวลกับสุพนันท์โอ้แกสับทีซ้ายทีขวาทีย้อนกลับมาครับสารัตปองสุวรรณสหรัฐเจอกับเจริญศักดิ์โอ้โหไปไม่ได้ครับสหรัฐสุดท้ายเสียบอลให้กับเจริญศักดิ์เอาแล้วครับเจริญศักดิ์จะเล่นบอลสวนกลับไหลมาช่องนี้จิรัตวิงวอนพลิกแล้วครับอุ้ยแล้วดูนี้โดนเกี่ยวหรือเปล่าผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นจ้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ฟาวครับผู้ตัดสินมองว่าล้มไปเองครับขาอ่อนไปเองครับทางจิรัตวิงวอนครับแล้วแย่งกลับมาครับทางบีจีปทุมหาครับมาตั้งกันตรงกลางครับสหรัฐอยู่เย็นโอ้ครึ่งแรกนี่มีโอกาสซัดไปแล้ว2ทีนะครับสุมัญญาสหรัฐไหลต่อทางขวาครับอิรฟานฟันดี้สิโรจน์เนี่ยขยับไปทางขวาครับแล้วก็ขยับเอาปฐมพลมาทางซ้ายครับอิรฟานสันติภาพเข้ากลางมาครับสหรัฐอยู่เย็นเปลี่ยนมาทางซ้ายที่ตูเยสสารัตเล่นกับสุมัญญาแล้วบอลที่กลางสนามเจนรบครับย้อนกลับไปอิรฟานฟันดี้ครับสันติภาพอุ้ยไปเหยียบบอลแล้วเสียบอลไปเลยครับโดนอภิชัยแย่งได้แล้วชิ่งกลับมาอภิชัยพลิกหนีมาได้เอาละครับแต่ว่ามองไปนี่มันมีแต่ผู้เล่น BG ครับแล้วพอชิ่ง 1-2 ก็เสียบอลไปอีกครับโอ้โดนบีบจนเสียบอลแล้วครับแล้วมาอีกทีสุมัญญาปุริสายลากมาตรงนี้ปฐมพลแล้วดวลกับสุพนันท์ปฐมพลเปิดลูกนี้บอลออกหรือยังครับผู้สินเป่าแล้วครับน่าจะออกไปทั้งใบแล้วครับบอลออกไปสักก่อนนะครับจังหวะเปิดตบกลับเข้ามานะครับของปฐมพลนะครับนี่กรองก็จับมาที่เตียนรบสับเพาดีเลยครับวันนี้โอกาสของเจ้าตัวนี้ยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพักบอลแล้วก็ให้เพื่อนได้ยิงนะครับดูจังหวะของปฐมพลนะครับแล้วบอลมันออกไปแล้วนะครับจังหวะเปิดมาเสาแรกจะให้กับเตียนรบสมุทรปราการซิตี้ของมาซาทาระอิชิอินะครับหลังคลายล็อกจริงๆฟอร์มไม่ดีนะครับไปแพ้ใน3เกมแรกเลยนะครับรวมฟุตบอลถ้วยครับก่อนที่จะกลับมาชนะ3นัดติดแล้วก็มาเสมอเกมล่าสุดนะครับในการบุกเสมอนครราชสีมาครับก็ถือว่ามีทั้งช่วงเวลาที่แย่แล้วก็ช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าดูจากแต้มก็ยังมีลุ้นเต็มตัวครับแต่สถิติในการลงเล่นเกมในบ้าน6นัดหลังสุดในลีกครับก็ถือว่าทำได้ดีใช้ได้เลยนะครับชนะไป5เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสถิติที่ยอดเยี่ยมอีก1สถิติในการเล่นในบ้าน6เกมหลังสุดนะครับพวกเขายิงไป24ประตูเลยนะครับค่าเฉลี่ยในบ้านนี้ก็อยู่ที่4ประตูต่อ1นัดนะครับเกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับที่สมุทรปราการสเตเดียมยัง 0-0 ครับบอลทุ่มทางขวาครับสุพนันท์นพพลพลคำบอลตรงกลางครับสุภมิอารีฟินต้องย้อนไปที่สุพนันท์ครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ครับไปที่กัปตันทีมจักรพันธ์ไพรสุวรรณมองทางซ้ายแล้วบอลหลุดมาตรงนี้ธีรพลย้อนย้อนกลับมาจิรอัตแล้วล้ำหน้าไปแล้วครับธีรพลเดี๋ยวดูภาพช้าทีว่าจะล้ำเยอะขนาดไหนครับจังหวะล้ำของทางธีรพลย้อนเย้ยคนนี้เลยครับวันนี้นี่โอกาสยังไม่มีครับดูจังหวะวางมาครับโอ้โหแล้วก็ล้ำนี่เห็นชัดเจนเลยครับจังหวะของธีรพลนะครับเจ้าตัวก็เสียดายเลยครับคือวันนี้ต้องทำงานหนักมากนะครับธีรพลเยอะเย้ยครับในวันที่ไม่มีบาลอสทาเดลี่ครับดาวเซนโวตอนนี้ครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้มันแล้วก็เกมรับก็เสียประตูเยอะด้วยนะครับทางสมุทรปราการซิตี้ครับ
เพราะ6เกมหลังสุดในบ้านในการเล่นเกมลีกครับพวกเขายิงไป24ประตูก็จริงครับแต่ว่าเก็บคลีนชีทได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเกมในบ้านนัดล่าสุดแหละครับที่เปิดบ้านชนะประจวบไป 4-0 นะครับแต่ถ้าไปนับเฉพาะการยิงประตูในบ้านนี่สมุทรปราการซิตี้คือยิงมากสุดนะครับที่30ประตูนะครับถ้านับเฉพาะผลงานในบ้านครับดังนั้นถือว่านี่คือความดุดันแต่ว่านั่นคือการมีบาโรสทาเดลี่นะครับครับโอ้วันนี้ไปติดสัญญาการยืมตัวกันเนี่ยแหละครับเอาครับบอลทางซ้ายครับปฐมพลอุ้ยแล้วเจอผู้เล่นของสมุทรปราการมารุมครับยังเก็บได้นพพลย้อนกลับไปสุพนันต้องแก้ไขไปก่อนครับที่ศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ย้อนกลับไปที่ปฏิวัติคำใหม่ปฏิวัติอุ้ยแล้วจ่ายลูกเนี่ยครับต้องแก้ไขก่อนครับอาริฟินแล้วไปที่เออร์เนสโตภูมิภาโดนผลักล้มลูกนี้โดยซีโรดครับเป็นฟรีคิกของสมุทรปราการซิตี้ซีโรดนี่ดูจากตำแหน่งการยืนแล้วนะครับก็สลับฝั่งกันเล่นกับทางปฐมพลนะครับปฐมพลมายืนซ้ายแล้วก็ซีโรดไปอยู่ขวานะครับก็ต้องเจอคนนี้ทั้งเกมเลยครับเจอกับทางเออร์เนสโตภูมิภานะครับบอลของสุพนันท์ครับย้อนกลับไปศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์จักรพันธ์ก็ไหลเข้ากลางไปครับอาริฟินเปิดขึ้นหน้าไปจะให้กับอภิชัยหมื่นอุตสาก็โดนดักได้ครับอิรฟานฟันดี้สันติภาพย้อนกลับมาถือว่าเป็นฤดูกาลที่สุดๆจริงๆนะครับสำหรับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับอุ้ยแล้วแตะลูกนี้อ้อมหนีมาได้ครับเจนรบออกไปทางซ้ายอ้าวครับปฐมพลไม่ทันแล้วครับโอ้น้ำหนักไม่ดีครับบอลของเจนรบแรงไปหน่อยครับให้นำเพื่อนไปหน่อยครับทางเจียนรบสัมภาวดีนะครับจะจ่ายทางด้านซ้ายมาครับให้กับทางปฐมพลนะครับโอ้ละชิ่งลูกนี้ครับมาที่นพพลบอลสไตล์มาซาทาดะอิชิอิก็บิวอัพเกมขึ้นมาอยู่แล้วนะครับไม่มีชงช่างครับเนี่ยครับพยายามเซตบอลต่อบอลทำเกมขึ้นมาครับหนาครับไปทางซ้ายเออร์เนสโตภูมิภาซูฟามิอาริฟินคือเร็วไม่ได้ครับเคียวสมุทรวันนี้การไม่มีดาเนียลโตติบาลอสทาเดลี่ครับยูโตโอโนครับอาริสฟิโฟวิชครับก็ถือว่าเกมของสมุทรปราการนี่ดรอปลงไปพอสมควรเลยนะครับสุพนันท์จะขนานเส้นให้กับธีรพลยังโดนวิกเตอร์คาโดโซครับสกัดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของสมุทรปราการสุพนันท์แต่หนีมาก่อนครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ศักดิ์สิทธิ์เล่นกับนพพลแล้วมาที่สุภมิอาริฟินยกลูกนี้เอาละครับบอลเข้าขวาแล้วกดลูกนี้โอ้แล้วบอลชนเสายังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับโอ้โหจังหวะยิงด้วยขวาของอภิชัยหมื่นอุตสาครับโอ้โหนี่เติมขึ้นมาอยู่ด้านขวาเลยครับทางอภิชัยจริงๆนี่เล่นเป็นทางฝั่งซ้ายนะครับเกือบจะยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมครับคือเหมือนบอลไม่มีอะไรครับอยู่ดีไปเข้าทางของอภิชัยเฉยเลยครับคือแล้วยิงแล้วบอลมันผ่านมือของชัดชัยไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าชนเสาครับโอ้โหโชคดีของทางบีจีปทุมเลยครับที่มันโดนเหลี่ยมนอกนะครับแหมถ้าเกิดโดนเหลี่ยมในเข้าไปนี่ยุ่งเลยเหมือนกันนะครับทางบีจีปทุมมีตอบโต้ครับสำหรับสมุทรปราการครับเอาครับบอลของปฐมพลแล้วไหลช่องนี้ไม่ผ่านบางทีบุกเพลินๆนี่ต้องระวังเกมสวนกลับของสมุทรปราการซิตี้เหมือนกันครับบอลของสุขมัญญาแล้วจะเปิดลูกนี้ให้กับสันติภาพยังดักได้แล้วบอลอยู่ที่สิโรจน์ครับสันติภาพจันงอมไปที่ซีโร่อีกทีครับย้อนกลับมาอิราฟานถ่ายมาทางซ้ายครับอันเดรียสตุนเยสตุนเยสเลี้ยงแล้วมองในกรอบเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหครับคือเป้าหมายอยู่ที่ซีโร่ฉัตรทองแล้วครับแต่ว่าโด่งเกินไปโอ้ตั้งใจนี่ตักไปให้กับซีโร่เลยครับลูกตักของทางตุนเยสครับแล้วจังหวะขึ้นโขกมันแรงไปนิดเดียวเลยครับซีโร่นี่ขึ้นโขกไม่ถึงครับดูจังหวะนี้อีกทีจังหวะได้ยิงด้วยขวานะครับโอ้โหของทางอภิชัยครับเกือบจะขึ้นนำ 1-0 จังหวะเบียดได้ครับแล้วก็ตวัดยิงนี่ไปโดนเหลี่ยมนั้นนี่มันเด้งออกมาเลยครับไม่โดนเหลี่ยมในครับลูกยิงอภิชัยไม่โดนปลายมือของชัดชัยบุตรพรมด้วยนะครับโอ้โหดูครับคือเกมเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรครับสมุทรปราการแต่เกือบได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับครับบอลตรงกลางมาอีกทีครับสุบัญญาปุริสาย
แล้วไหลไปทางขวาเติมมาสันติภาพจันงอมเปิดเข้ามาลูกนี้ยังเคลียร์ได้ครับสุพนันท์โอ้ในกรอบเนี่ยมีอยู่3คนครับบีจีปทุมแต่ว่าบอลยังเป็นของทีมเยือนครับบีจีปทุมมาใหม่อีราฟานฟันดี้สุมัญญาชิง1-2กับสิโรจน์แล้วไม่ผ่านตรงนี้ผู้ตัดสินว่าไงครับโอ้ยแล้วจับบอลลั่นออกข้างไปอีกครับโอ้โหเป็นอภิชัยครับวันนี้นี่ถือว่ามาเรื่อยๆนะครับเกมบุกของทาง BG ปทุมนะครับแต่ก็ต้องชมด้วยนะครับแนวรับของสมุทรปราการซิตี้ก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับ37นาทีที่ผ่านมาแล้วดูบอลเข้ากลางมาจะให้กับสารัตเสียบอลไปแล้วครับแล้วพอจะเปิดเล่นเร็วก็เสียบอลให้กับอิรฟานฟันดี้แล้วมาทางขวาจะลากไปฝากบอลที่สุพันยาย้อนกลับมาครับแล้วเปิดมาตรงนี้สุพนันท์บุรีรัตน์ไม่งั้นเนี่ยบอลมาถึงสารัตน์ปองสุวรรณเลยครับเป็นบอลทุ่มครับของบีจีปทุมทางซ้ายครับสารัตน์บอกเพื่อนว่าขยับเข้าไปเลยครับเดี๋ยวจะทุ่มไกลสุดท้ายไงครับทุ่มมาง่ายๆตรงนี้จะให้กับปฐมพลต้องชมนบพลแล้วครับมาช่วยได้ดีอุ้ยแล้วจ่ายไม่ดีเข้าซ้ายจะแต่งครับสันติภาพสุดท้ายเสียบอลไปแล้วครับหาครับบอลทางซ้ายพี่ชัยแล้วเปิดขนานเส้นมาหาครับธีรพลเยาะเย้ยก็ไม่ทันครับคือจะฟ้องว่าบอลน่าจะออกไปแล้วแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับจังหวะสกัดของอิรฟานฟันดี้แล้วก็ตัดกลับมานี่ก็เป็นบอลบุกของบีจีปทุมอีกแล้วนะครับคือวันนี้นี่แย่งบอลกลับมาได้เร็วเลยครับทางฝั่งของ BG ปทุมครับคือถ้าวันนี้ BG 3แต้มนี่นัดหน้าในบ้านด้วยนะครับแล้วดูจังหวะทางขวาของสันติภาพจันงอมเจอกับเออร์เนสโตเปิดลูกนี้ก็ไม่โดนนะครับปรินออกหลังไปครับนี่ยกมือนี่ขอโทษเพื่อนเลยครับจังหวะเปิดมาจากทางด้านขวาครับสันติภาพนะครับจะโยนให้กับเพื่อนแต่บอลนี่มันออกหลังไปซะก่อนเลยครับนี่ก็ซูมอีกทีนึงครับอิราฟานฟันดี้ครับแนวรับชาวสิงคโปร์ครับคือก่อนลงสนามในสมุทรปราการมีคะแนนตามหลังท่าเรืออันดับ3อยู่6แต้มนะครับเดี๋ยวต้องดูผลของท่าเรือวันนี้ด้วยนะครับกับการลุ้นอย่างน้อยคืออันดับ3ครับในขณะที่ BG ปทุมนี่ถ้าจะว่าไปเป้าหมายพวกเขาอย่างที่บอกไปอ่ะครับถ้าเกมนี้ชนะได้เกมหน้าในบ้านกับสุโขทัยวันพฤหัสบดีชนะก็แชมป์ทันทีครับก็พูดง่ายๆว่าขออีก5แต้มหลังจากนี้นะครับถ้าสามารถทำได้นะครับก็จะคว้าแชมป์ทันทีนะครับแต่ว่าเกมนี้ต้อง3แต้มก่อนนะครับดูจังหวะของสุมัญญาครับไปทางขวาสันติภาพจันงอมแล้วเปิดตรงๆเข้ามาปฏิวัติก็รับสบายครับคือเปิดแบบนี้ไม่ได้เปรียบหรอกครับนี่เป็นสันติภาพอีกแล้วนะครับที่โยนมาจากทางด้านขวานะครับจะให้กับทางเจนรบนะครับแต่ว่าเข้ามือปฏิวัติครับเดี๋ยวต้องดูว่าเหมือนกับสคริปต์ที่วางมาหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยครับก็มีโอกาสที่แฟนบอล นะครับจะเข้าสนาม 25% ก่อนในเบื้องต้นครับแล้วถ้าเกิดว่าผ่านการประเมินครับค่อยขยับไปที่ 50% ของความจุแล้วครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับวันนี้สามารถทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าทางสมุทรปราการก็ไม่ยอมเหมือนกันครับแล้วมาช่องนี้จะให้กับเจริญศักดิ์ยังสกัดออกข้างไปครับวิเตอร์คาโดโซฤดูกาลนี้นี่เจริญศักดิ์วงกรนะครับ21นัดก็ยิงไป2ประตูนะครับอาจจะไม่เด่นเรื่องของการยิงประตูก็จริงครับแต่ว่าเด่นเรื่องการแอสซิสต์ครับเขาแอสซิสต์ไปแล้วทั้งหมด9ครั้งด้วยกันนะครับเนี่ยเจริญศักดิ์วงกรคนนี้เลยครับเนี่ยรอบนี้นี่ไม่ผ่านวิกเตอร์คาโดโซเลยครับ5นาทีสุดท้ายครับที่สมุทรปราการสเตเดียมนะครับบอลทุ่มทางซ้ายครับย้อนกลับมานพพลพลคำนพพลย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณเออร์เนสโตภูมิภาแล้วเปิดมาตรงนี้มันก็ล้นเกินลึกเกินไปแล้วครับคือเป้าอ่ะมันมีอยู่2คนนะครับธีรพลเยาะเย้ยแล้วก็จิรัตวิงวอนแหละครับจังหวะตักมานี่จะให้กับธีรพลเลยครับแต่นั้นซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับแต่บอลนี้เข้ามือชัดชัยนะครับวันนี้การเติมเกมของเออร์เนสโตเองก็ยังไม่ได้มีเห็นมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นเกมรับนี่เป็นหลักเลยครับแล้วก็มีทงล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะของสิโรจน์ครับพูดถึงนอกจากการลุ้นแชมป์แล้วนะครับที่ทาง BG ปทุมกำลังลุ้นอยู่นะครับการลุ้นพื้นที่ไปฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนี่ก็ถือว่าลุ้นกันสนุกเหมือนกันนะครับอันดับ3การท่าเรือนะครับมี41แต้มนะครับอันดับ4 SG เมืองทองมี40แต้มนะครับสมุทรปราการซิตี้นี่มี35แต้มเท่ากับทรูแบงคอกนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมี35แต้มนะครับก็ถือว่ายังมีอีก 4-5 ทีมนะครับทีมได้ลุ้นในไปฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2022นะครับขึ้นไม่ได้ครับย้อนกลับไปปฏิวัติคำใหม่
จริงๆจะว่าไปก็ยังไม่ได้โดนทดสอบมากนักนะครับคือมีโอกาสจบก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการคือยิงหลุดกรอบออกไปเองซะเยอะครับเออเนสโต้ภูมิภาเข้ากลางมาครับนพพลพลคำเปลี่ยนมาทางขวาศักดิ์สิทธิ์เปิดเข้ากลางมาแล้วบอลแรกไม่ดีครับเสียบอลไปเลยครับแล้วยังเก็บได้บอลทางขวาครับเจริญศักดิ์วงกรแล้วอารีฟินจ่ายกลับมาเจริญศักดิ์ถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาอู้ยังโขกดักไว้ได้ครับอินฟานฟานดี้ครับอู้ไม่งั้นนี่มีธีรพลยอดเย้ยรออยู่แล้วครับแล้วเจริญศักดิ์เปิดย้ำอีกทีคราวนี้ไม่มั่นแล้วบอลก็ผ่านหน้าปากประตูบอลน่าจะโค้งออกหลังไปแล้วด้วยครับเสียดายเลยครับจังหวะขึ้นเกมรุกมาชุดนี้ของทางสมุทรปราการซิตี้นะครับกล้องนี้ก็จับมาที่ตูนเยสครับวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้โดนบททดสอบอะไรที่หนักหนานะครับยังเล่นสบายอยู่นะครับแนวรับของทางบีจีปทุมครับแล้วดูอีกทีครับจังหวะที่เจริญศักดิ์นะครับสุดเส้นหลังมาแล้วก็เปิดไปตรงนี้ไปติดทางฟานดี้เลยครับคือนั่นไม่ถึงฟานดี้นี่จะมีด้านหลังนี่มารออยู่แล้วนะครับธีรพลเยาะเย้ยรอโขกอยู่ครับคือเกมของเขี้ยวสมุทรคือเล่นแบบอดทนนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่เสียประตูนี่ก็ถ้าเกิดว่าพลิกขึ้นนำได้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้ววางมาตรงนี้ชัดชัยก็เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับสกัดออกข้างไปคือถือว่าทางบีจีปทุมอาจจะฟอร์มโดยรวมอาจจะดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าสกอร์ยังเสมือนอยู่ 0-0 แบบนี้ก็ถือว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับประตูเดียวนี้ก็สามารถตัดสินเกมได้เหมือนกันนะครับคุณวิวัฒน์นี่ชี้ไปน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับก่อนที่ชัดชัยจะมาสกัดออกข้างครับเอาครับเป็นบอลของบีจีปทุมยูไนเต็ดสารัตมาทางซ้ายครับปฐมพลคือผู้เล่นของสมุทรปราการก็อยู่เต็มพื้นที่แล้วครับย้อนกลับมาครับตุนเยสวิกเตอร์คาโดโซอิราฟานฟานดี้เข้ากลางมาแล้วย้อนกลับไปครับตั้งกันใหม่สารัตทางขวามีสันติภาพขอบอลแล้วสกัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของบีจีปทุมยูไนเต็ดโอ้ลูกโยนโค้งเข้าไปด้านขวากรอบเขตโทษนะบอลนี่จะถึงคนนี้อยู่แล้วนะครับจะถึงสันติภาพนะครับแต่ว่าเออร์เนสโต้นี่มาเคลียร์ออกหลังไปซะก่อนครับเอาละครับได้ลุ้นแล้วครับทางบีจีปทุมนะครับในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกครับเป็นนาทีสุดท้ายด้วยนะครับก่อนทดเวลาครับมาครับอิราฟานฟานดี้ครับวันนี้เนี่ยปริวัติคำใหม่ก็คือต้องตัดสินใจให้ดีเลยครับจังหวะเสียลูกเตะมุมลูกตั้งเตะแบบนี้ครับเอาครับแล้วดูในกรอบเขตโทษครับผู้สินคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนนี่เช็คละเอียดเลยครับแล้วเปิดโค้งเข้ามายังโขกดักได้ครับเออร์เนสโต้ภูมิภาแล้วเปิดย้ำมาอีกทีตรงนี้แล้วโขกลูกนี้ 1-0 ไปเลยครับวิกเตอร์คาโดโซครับโอ้โหเนี่ยครับแต่ว่ามีอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ดีใจกันซะก่อนครับจังหวะต้องไปขอบคุณสารัตอยู่เย็นเลยครับจังหวะที่โยนมาแล้วเจ้าตัวขึ้นโขกขึ้นได้สูงกันแนวรับของทางสมุทรปราการซิตี้เขื่อนแตกซะแล้วนะครับท้ายเกมของครึ่งแรกครับดูอีกทีลูกโยนเข้ามาครับจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ผู้ตัดสินก็ให้เล่นต่อแล้วก็โยนมาแล้วดูจังหวะโขกของวิกเตอร์คาโดโซครับโอ้โหมงย้อนทางกลับเข้าไปครับเป็นประตูที่13ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับดูครับคือมงแบบนี้หมดสิทธิ์จริงๆครับปฏิวัติคำใหม่ครับคือจากลูกเตะมุมครั้งแรกเนี่ยระเบียบเกมรับของสมุทรปราการซิตี้ยังทำได้ดีครับแต่พอโดนครั้งที่2เนี่ยครับแต่ว่ากำลังมีการเช็ค VAR อยู่นะครับโดยผู้สินคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนกำลังสื่อสารกับคุณมงคลชัยเพชรศรีและคุณเรืองศักดิ์หนูเผือกครับคือจังหวะที่โยนมาในกรอบเขตโทษจังหวะแรกนะครับก็ดูเหมือนว่าผู้เล่นของสมุทรปราการซิตี้ก็จะไปชะงักหยุดเล่นด้วยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของบีจีปทุมก็เล่นต่อเลยครับไม่มีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินนะครับแล้วสารัตก็โยนมาแล้วก็เป็นทางฝั่งของวิกเตอร์คาโดโซ่แหละครับที่หม่งเข้าไปนะครับแล้ว VAR complete ครับคืออย่างว่าครับคือล้ำอ่ะไม่ล้ำแน่ครับแค่ดูว่ามีการปะทะกันในกรอบเขตโทษหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วสุดท้ายนี่เขื่อนก็มาแตกจนได้เลยครับทางสมุทรปราการซิตี้กำลังจะจบเกมครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับก็เคลียร์นะครับขึ้นนำ 1-0 ครับวิกเตอร์คาโดโซครับมาได้เอานาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกเลยครับแล้วผู้ตัดสินคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนเปาโนวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดบุกมานำสมุทรปราการซิตี้อยู่1ประตูต่อ0ครับประตูนี้ก็ได้จากคนนี้เลยครับกัปตันทีมครับวิกเตอร์คาโดโซนะครับหม่งประตูให้กับทีมนี่ขึ้นนำนะครับในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกนะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาติดตามเกมกันต่อครับครับวันนี้งานยังเดือดมันคืนนี้เบาๆวะล่ะเบาจริงอ่ะจริงกินเบาๆเต้นเบาๆกลับบ้านเบาๆวันนี้มีความสุขมากครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับเต็มๆเลยจริงเหรอจริงเบาๆก็เบาไม่มีอะไรหรอกชาวลีโอวันนี้รวมกันเบาๆล่ะรวมกันมันส์กว่าสดาลีโอกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกคู่ดึกสุดของวันอาทิตย์นะครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับครึ่งเวลาแรกเนี่ยเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดจ่าฝูงนะครับที่บุกมานำสมุทรปราการซิตี้อยู่1ประตูต่อ0ครับแล้วในจอตอนนี้ครับเดี๋ยวก็ลุยซานโต้ครับกำลังจะลงมาเล่นในครึ่งเวลาหลังครับลงมาแทนที่ของศิโรจน์ฉัตรทองครับแล้วก็อีก1คนเป็นสุรชาติสารีพิมพ์นะครับก็ลงมาแทนสารัตน์ปองสุวรรณครับก็เปลี่ยนทีเดียว2ตำแหน่งเลยนะครับทางฝั่งของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะครับก็ถือว่าพลิกความคาดหมายเหมือนกันนะครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำก่อนในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะครับแต่ว่าครึ่งหลังนี่เปลี่ยนเอาแนวรุกลงมาที่2ตัวเลยนะครับคือถ้าเกิดตามตำแหน่งนะครับสุรชาติสารีพิมพ์นี่จะไปเล่นแทนที่สารัตน์ปองสุวรรณที่เล่นในตำแหน่งของปีกด้านซ้ายนะครับส่วนศิโรจน์ฉัตรทองนะครับครึ่งแรกก็สลับกันเล่นเลยครับกับทางฝั่งกับสมพลนะครับศิโรจน์นี่หลักๆในครึ่งแรกจะยืนเป็นปีกทางด้านขวานะครับก็ถือว่าผ่านความฟิตลงเล่นได้ในเกมนี้ครับเดี๋ยวก็หลุยส์ซานโต้ครับหลังจากที่นัดที่แล้วไม่มีชื่อนะครับก็ถือว่ากลับมาเมืองไทยรอบนี้ซัดไปแล้ว2ประตูครับเดียโก้ครับส่วนคนนี้ครับเจนรบก็ยังได้รับโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งเจ้าถิ่นอย่างสมุทรปราการซิตี้จะปรับยังไงแล้วก็มาแล้วครับที่ข้างสนามที่ลงมาก็มีทางฝั่งของพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับกับตันทีมนะครับนี่ปลอกแขนก็กลับไปอยู่ที่เขาเลยครับลงมาแทนทางซูฟามิอารีฟินนะครับเปลี่ยนตามตำแหน่งครับเลขหนึ่งตำแหน่งครับชยาวัฒน์ครับลงมาเล่นแทนทางจิรอัตวิงวอนนะครับซึ่งในช่วงครึ่งแรกแทบจะไม่มีส่วนกับเกมเลยนะครับนี่เปลี่ยนเป็น2ตัวเหมือนกันนะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าเปลี่ยนตามตำแหน่งทั้ง2ทีมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนาวัฒน์ศรีนาวงศ์นี่เกมแรกที่เจอกันเป็นคนซัดประตูตีเสมอด้วยนะครับในเกมเล็กแรกที่ลีโอสเตเดียมครับทั้งที่สมุทรปราการซิตี้เนี่ยเหลือ10คนตั้งแต่56นาทีแรกครับชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์นี่ก็ปัจจุบันนี้เป็นศูนย์หน้าวัย28ปีนะครับฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด11นัดด้วยกันนะครับยิงไป4ประตูนะครับก็ถือว่ายิงไม่น้อยเหมือนกันนะครับ4ประตูครับชยาวัฒน์ส่วนคนนี้นะครับกัปตันทีมครับพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับมิดฟิลด์วัย28ปีครับ21นัดก่อนหน้านี้กดไป2ประตูให้กับสมุทรปราการซิตี้นะครับแล้วประสิทธิ์คุณวิวัฒน์จำปาอ่อนนะครับเปานวีเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับน่าสนใจว่าสมุทรปราการซิตี้นะครับที่มาฟอร์มดีในช่วงหลังนะครับหลังจากที่แผ่วไปพักหนึ่งครับจะกลับมาในเกมนี้อย่างไรครับเอาครับลงมาได้บอลครับพีระดลแล้วจะตวัดต่ออภิชัยแล้วบอลไปโดนอิรฟานฟันดี้ครับออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของสมุทรปราการซิตี้จุดหนึ่งก็น่าจะเห็นแบ็ก2ฝั่งนี้เติมเยอะขึ้นแล้วครับทั้งเออร์เนสโต้ภูมิพาและสุพนันท์บุรีรัตน์อภิชัยไหลมาเออร์เนสโต้ก็ยังไม่ผ่านครับวันนี้ถือว่ายืนตำแหน่งดีมากครับอิรฟานเปิดต่อมาติดที่พีระดลไปยืนไปทางขวาครับสุพนันท์บุรีรัตน์เจริญศักดิ์วงกรเจริญศักดิ์ย้อนกลับมาสุพนันท์แล้วไหลต่อเจริญศักดิ์ไม่ล้ำหน้าด้วยแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วมันปลิ้นออกหลังไปหมดลุ้นไปเลยครับวันนี้นี่บอลจากทางเจริญศักดิ์ครับถือว่ายังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับการขึ้นเกมมาทางด้านขวานะครับรอบนี้ก็เปิดออกหลังไปซะก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็กล้องนี้ก็จับมาที่2นักเตะตัวสำรองที่ลงมานะครับดิโอโก้หลุยซานโต้นะครับนี่ก็เป็นนักเตะที่เคยเป็นแชมป์ไร้พ่ายมาแล้วนะครับในปี2015นะครับ
ยุคนั้นนี้เล่นอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับปีนี้ก็ลุ้นการเป็นแชมป์ไร้พ่ายนี่ครั้งที่2เลยนะครับในการเล่นไทยลีกแล้วลงมาจังหวะนี้ไปกระแทกใส่เออร์เนสโต้ครับแล้วกดบอลได้เร็วครับสมุทรปราการนบพลไหลมาแล้วจะชิง 1-2 เร็วครับธีรพลยอดเยอะจะให้กับชยาวัฒน์ครับบอลลึกไปถึงชัดชัยบุตรพรมลงมานี่ก็โชว์ความฟิตเลยนะครับทางชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์นะครับจะถือว่าเกมนี้ยังไม่ได้ออกแรงมากนักนะครับสำหรับชัดชัยครับคือลูกยิงของอภิชัยมันก็เลยไปตรงเสาแล้วดูเดี๋ยวก็ลุยซันโต้จะไถขึ้นมาบอลอยู่ที่เออร์เนสโต้เคลียร์ทิ้งเข้ามาก่อนครับแล้วบอลยังไม่ออกด้วยครับอีโดฟานฟานดี้บอลน่าจะโค้งออกข้างไปแล้วครับเนี่ยพอไม่มีแฟนบอลเข้ามาในสนามนะครับจะได้ยินเสียงซาวในสนามนี้ชัดเจนเลยนะครับการสื่อสารของผู้เล่นนะครับเนี่ยก็เป็นโค้ชโอนะครับดุสิตเฉลิมแสนนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็พาบีจีปทุมนะครับเป็นแชมป์ไทยลีก2ครับเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ฤดูกาลนี้กำลังจะเป็นแชมป์ไทยลีกนะครับบอลของสุบัญญาครับย้อนกลับมาเล่นกับสารัตปฐมพลสุบัญญาบุญไหลลูกนี้จะให้กับสันติภาพก็ไม่ดีนะครับขอโทษเพื่อนครับสุบัญญาเริ่มต่อเกมกันไม่ได้เหมือนกันนะครับทางเกมรุกของบีจีปทุมนะครับนพพลก็จับบอลลั่นออกข้างไปครับเดี๋ยวเป็นบอลทุ่มครับของบีจีปทุมสันติภาพจันง่อมทุ่มเข้าไปเป้าหมายอยู่ที่เดียวก็หลุยซันโต้ในกรอบเขตโทษตรงนี้ครับเออร์เนสโต้เคลียร์มาแล้วชยาวัฒน์พลิกได้ไหมไหลต่อไปพีระดลเอาครับแก้มาได้ไปทางขวาครับเจริญศักดิ์วงกรสุพนันท์บุรีรัตน์นี่เติมไปแล้วครับคือพอจะเร็วก็ไม่ได้เนี่ยครับคือจะเร่งก็ฝั่งบีจีปทุมก็ถอยไปรับกันหมดแล้วครับเนี่ยก็ต้องชมความฟิตของผู้เล่นบีจีปทุมด้วยนะครับสภาพร่างกายดีเลยครับจังหวะวิ่งขึ้นวิ่งลงครับวิ่งได้ไม่มีหมดเลยครับนพพลแล้วโดนปฐมพลอัดลูกนี้ครับนี่ครับหันมาโวยผู้ตัดสินนะครับทางปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับจังหวะที่ไปผลักใส่ทางนพพลเลยครับแต่ว่าไปผลักนี่ชัดเจนครับต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยครับบอลทางขวาครับเปิดเข้ามาจะให้กับชยาวัฒน์ติดอยู่ที่วิเตอร์คาโดโซครับสารัตไปทางซ้ายโดนอัดล้มไปเจนรบหรือสิ่งไม่ว่าอะไรปฐมพลยังแย่งบอลมาได้ครับตั้งกันใหม่สารัตอยู่เย็นมองทางขวามาแล้วครับสันติภาพจันง่อมก็โดนเออร์เนสโต้ครับจิ้มออกข้างไปวันนี้โดยรวมนี่สันติภาพการดวลกับเออร์เนสโต้ภูมิภานะครับก็ถือว่ายังไม่ผ่านทางเออร์เนสโต้นะครับสันติภาพเข้ากลางไปครับดิโอโก้ระเบิดลูกนี้ไม่รู้กันล่ะครับเบิ้ลกลับมานี่ไปคนละช่องเลยครับกับที่สันติภาพนี่ยืนอยู่ครับลูกเบิ้ลกลับมาของทางดิโอโก้ครับเดี๋ยวโดนครับเปลี่ยนแกนไปสุพนันท์บุรีรัตน์คือวันนี้ยังถือว่าเติมค่อนข้างน้อยครับสุพนันท์ครับครึ่งหลังนี่อิชิอิน่าจะพยายามให้เติมมากขึ้นนะครับจริงๆรวมไปถึงฝั่งซ้ายด้วยนะครับเออร์เนสโต้ภูมิภาครับวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะเลยครับแบ็ค2ฝั่งครับนี่ทางสุพนันท์บุรีรัตน์ครับ20นัดยิงไป2ประตูนะครับเป็นแบ็คจอมบูนะครับของสมุทรปราการซิตี้ครับบอลมาทางขวาครับสุบัญญาปุริสายสุบัญญาไหลมาทางขวาสันติภาพอ้าวครับแล้วเปิดเข้ากลางไปโคกลูกนี้เดียวก็2-0ไปเลยครับโอ้โหครับลงมาใช้เวลา5นาทีครึ่งเวลาหลังเดียวก็มงให้กับบีจีปทุมบุกนำห่าง2-0ครับโอ้โหมงง่ายๆนี่เฉียบขาดเหลือเกินครับจังหวะนี้ของเดียโก้หลุยซานโต้นะครับได้มงและจังหวะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเซฟยังไงครับทางปฏิวัติคำใหม่นะครับใช้แค่สายตาเซฟครับดูอีกครั้งครับจังหวะขึ้นเกมรุกมาครับสุบัญญาจ่ายออกมาด้านขวานะครับสันติภาพโยนไปแล้วก็จังหวะนี้ดูมงสะบัดครับโดนอาจจะไม่เต็มแบบเฉือนๆนะครับแต่ว่าดีพอที่ตรงกรอบแล้วก็เข้าประตูเป็นลูกขึ้นนำ 2-0 อ้าวแล้วดูจังหวะนี้จังหวะโมงนี่มันไปฉลับทางฝั่งของสุพนันท์เลยครับแล้วมันเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าทิศทางบอลของดิโอโก้เนี่ยตรงกรอบอยู่แล้วหรือเปล่านะครับคือถ้าตรงกรอบก็จะเป็นเครดิตของดิโอโก้อยู่แล้วครับเป็นจังหวะที่สุพนันท์นี่เอาไม่อยู่จริงๆนะครับบอลมันข้ามจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับก็อยู่สนามแค่5นาทีนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวแสบจริงๆนะครับ
เหนียบขึ้นมาในนาทีที่51นะครับลูกยิงขึ้นนํา 2-0 ครับของเดียโก้หลุยซานโต้นะครับคือนั่นแหละครับเพราะว่าลูกหม่งของเดียโก้คือตรงกรอบอยู่แล้วนะครับแม้ว่าไปฉลับสุพนันท์แต่ว่าก็เป็นเครดิตของเดียโก้ครับประตูที่3ในไทยลีกให้กับ BG ปทุมครับก็ถือว่ากลับมารอบนี้ก็ยังฮอตเหมือนเดิมครับเดียโก้หลุยซานโต้ในวัย33ปีครับหาครับเปลี่ยนมาทางซ้ายครับเออร์เนสโต้ภูมิภาพีระดลที่จริงสมุทรปราการนี่ปอสตาร์ทในช่วงแรกของครึ่งเวลาหลังนี่ทำได้น่าสนใจนะครับแต่ไปโดนทีเด็ดลูกนี้เข้าไปครับบอลของสุพนันท์บุรีรัตน์สุพนันท์เปิดเข้ามาแล้วอยู่เสาไกลอภิชัยมงจอนกลับไปครับยังโดนเคลียร์ได้แล้วเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับคนที่มงเคลียร์เมื่อสักครู่นี่เป็นทางอิราฟานฟันดี้เลยครับเคลียร์จากเส้นได้ทันเวลาเลยครับบอลทางขวาครับสุพนันท์บุรีรัตน์ธีรพลย่อเย้ยคือตอนนี้ถ้าแลกเยอะเกมรับก็มีโอกาสจะโดนเพิ่มนะครับสำหรับสมุทรปราการครับคือเดี๋ยวถือว่าน่าสนใจเลยครับตามหลัง2สกอร์แบบนี้นะครับแพ้น้อยแพ้มากนี่แพ้เหมือนกันนะครับโค้ชอิชิเองก็อาจจะสั่งลูกทีมให้เดินหน้าเติมเกมบุกแบบเต็มตัวครับอาจจะได้เห็นการแลกประตูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งมากของBGปทุมในการเล่นเกมเยือนฤดูกาลนี้ครับคือเล่นมา11นัดเพิ่งเสียแค่3ประตูด้วยนะครับโอ้โหโหดสุดๆเลยครับ11นัดนอกบ้านนี่เสียแค่3ประตูนะครับนะครับแต่ว่าเวลายังเหลือเยอะนะครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างเขียวสมุทรสมุทรปราการซิตี้ครับเออร์เนสโต้ภูมิภาไม่ผ่านสันติภาพบอลทุ่มครับชยาวัฒแล้วหันไปฟ้องประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรไปโดนอิราฟานฟันดี้นะครับหัวพันครับส่วนการเสียประตูของสมุทรปราการซิตี้ในบ้านฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาเล่นไป11นัดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเก็บคลีนชีทในบ้านนี้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับเล่นในบ้านนี้ชนะไป6เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่เดินหน้าบุกดีแล้วก็เกมรับก็เสียประตูเยอะเหมือนกันนะครับคือเป็นทีมที่ยิงเยอะเสียเยอะนะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับบอลตั้งกันใหม่อันเดสดุนเยสไปทางซ้ายครับเข้ากลางมาสารัตเล่นกับดิโอโก้แล้วไหลไปทางซ้ายปฐมพลมาครับปฐมพลทางซ้ายแล้วล็อกหลบลูกนี้ล้มความมรุสินชี้ตรงไหนจุดโทษครับโอ้โหครับคือมรุสินมองว่าเป็นลูกในกรอบเลยครับจังหวะของปฐมพลไปโดนทำฟาวลูกนี้ครับโอ้โหคนที่เสียท่านี่กลายเป็นทางนพพลพลคำเลยครับไปเกี่ยวทางฝั่งของปฐมพลล้มลงนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะลากตี้เข้ามาแล้วปฐมโอ้ดูจังหวะนี้ครับเท้าขวาเลยครับที่ไปเตะเข้าใส่ทางปฐมพลนะครับชัดเจนครับต่อหน้าผู้ตัดสินครับชี้เป็นจุดโทษเลยครับผู้ตัดสินวิวัฒน์จำปาอ่อนครับก็ถือว่าเป่าลูกนี้แบบมั่นใจเลยครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนครับแต่ว่าก็ต้องเช็คอีกสักทีนึงครับกับผู้ตัดสินห้อง VAR ครับโดยคุณมงคลชัยเพชรศรีและคุณเรืองศักดิ์หนูเผือกครับโอ้โหโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำ 3-0 นี่มาแล้วนะครับทาง BG ปทุมนะครับจะต้องดูการเช็คจังหวะนี้ก่อนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากภาพแล้วก็ชัดเจนมากๆครับถือว่าเสียท่าเลยครับเนี่ยครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วคนที่รับหน้าที่ครับที่จะดวลกับปฏิวัติคำใหม่ครับคือคนนี้ครับเดี๋ยวก็หลุยซานโต้ครับหลุนประตูนำห่าง 3-0 ครับเดี๋ยวก็หลุยซานโต้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ3-0 ไปแล้วครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับโอ้โหแล้วระดับทางดิโก้หลุยซานโต้นะครับไม่เหลือเลยครับจังหวะได้ยิงจุดโทษแบบนี้นะครับยิงไปตรงกลางประตูนั่นเลยเลยครับดิโก้3-0แล้วนะครับทาง BG ปทุมนะครับนี่ถือเป็นจังหวะที่ต้องชมทางปฐมพลเลยครับลากแล้วก็นพพลนะครับไปเสียท่าแล้วไปเกี่ยวล้มลงในกรอบเขตโทษแล้วดูจังหวะยิงจุดโทษครับเฉียบคมสุดๆครับก็ถือว่าผู้มีคนละทางเลยครับปฏิวัติคำใหม่ครับที่จริงเนี่ยยิงแทบจะตรงกลางเหมือนกันนะครับคือเบี่ยงไปซ้ายมือนิดเดียวครับแต่ว่าปฏิวัติก็เดาทางผิดอยู่แล้วครับหัวใจแกนี่ถือว่านิ่งครับเป็นผู้เล่นประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับเดียโก้หลุยซานโต้นะครับตอนแรกก็ลุ้นว่าหรือจะเป็นวิกเตอร์คาโดโซ่นะครับเพราะจริงๆคาโดโซ่นี่ก็ยิงไป6จุดโทษเหมือนกันครับ 3-0 ไปแล้วครับสกอร์ที่สมุทรปราการสเตเดียมแล้วมาอีกทีครับเดียโก้หลุยซานโต้ดวลกับพีระดล
โอ้ไปมานี่คือลงมาใช้เวลา11นาทีมีลุ้นแฮตทริกแล้วปฐมพลครับลูกนี้โดนจักรพันธ์ไพรสุวรรณเคียวหลังไปก่อนครับแล้วก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจังหวะการกระชากลากเลื้อยของทางปฐมพลนะครับมีส่วนกับเกมนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับรอบนี้นี่ไปติดคนนี้เลยครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับยังช่วยทีมได้ก็พยายามกระตุ้นทีมนะครับจักรพันธ์ครับหาครับลูกเตะมุมครับสุมัญญาปุริสายครับจะเปิดด้วยขวาลูกนี้ก็ยังเป็นจุดที่อันตรายต่อเนื่องนะครับลูกตั้งเตะแบบนี้ครับสุมัญญาเปิดเสาแรกยังมงเคลียร์มาได้บอลยังเก็บได้ครับแล้วกดได้ซ้ายลูกนี้สันติภาพบอลก็ปิ้นออกหลังไปแต่ว่ามีผู้เล่นของมีเจปทุมครับล้มในกรอบเขตโทษอันเดสตุนเยสครับนี่เอามือนี่กุมไปที่ข้อเท้านะครับตูนเยสไปโดนจังหวะไหนนะครับนี่เพื่อนๆก็ต้องเข้ามาดูอาการกันสักหน่อยเลยครับแนวรับคนสำคัญอีกคนนึงนะครับแต่ก็ลงน้ำหนักเท้าของตัวเองได้เลยครับเจ้าตัวก็ถือ2สัญชาตินะครับทั้งสเปนและเวเนซุเอลาครับดูอีกทีจังหวะโยนเข้าไปของทางสุมัญญาปุริสายนะครับแล้วในกรอบเขตโทษนะครับเดี๋ยวดูจุดเกิดเหตุกันอีกทีนึงครับแหมแต่ว่าภาพนี้ก็ไม่ตัดให้ดูครับครับที่คุณพ่อคุณแม่นี่เป็นสเปนนะครับแต่ว่าไปเกิดที่เวเนซุเอลาครับถือ2สัญชาติครับแล้วก็เลือกเล่นให้กับเวเนซุเอลาด้วยนะครับถือว่าลงมานี่ใช้เวลา10นาทีเศษมีลุ้นแฮตทริกเลยครับเดี๋ยวก็หลุยซานโต้ครับแล้วดูทุ่มเทมากครับรอบนี้นี่ก็เรียกฟาวให้กับทีมได้นะครับนะครับบอลของเออร์เนสโต้ภูมิภาย้อนกลับไปจักรพันธ์ครับตั้งกันใหม่นพพลพลคำเออร์เนสโต้แล้วข้างบนของ BG ปทุมนี่ไล่บีบเกมนะแต่ตรงนี้เลยครับขึ้นไม่ได้ครับสมุทรปราการแต่ขวางไปขวาทีซ้ายทีครับบอลของพีระดลเล่นกับนพพลสวยครับพีระดลหาครับพีระดลช่องนี้จะให้กับชยาวัฒน์ก็ไปติดอยู่ที่อิรฟานฟันดี้ครับแล้วจังหวะของสุมัญญาไปโดนนพพลอัดล้มลูกนี้ไปนักเตะของทางฝั่ง BG ปทุมในขณะนี้นะครับมีถึง3คนนะครับที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ไร้พ่ายนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็มีทางเดียโก้หลุยซานโต้นะครับอันเดสตูนเยสครับแล้วก็ชวัฒน์วีรชาตินะครับ3คนนี้นี่เคยอยู่กับทางบุรีรัมย์ในชุดไร้พ่ายปี2015นะครับชวัฒน์วันนี้มีชื่อที่มานั่งสำรองนะครับของ BG ปทุมครับหาครับฟรีคิกกลางสนามครับสารัตน์อยู่เย็นวันนี้ก็ได้เป็น1แอสซิสต์นะครับเปิดเข้าศีรษะของคาโดโซเต็มๆครับส่วนถ้าเกิดเป็นทางฝั่งของธีรสินแดงดาทิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็สารัตน์อยู่เย็นนะครับ3คนนี้ก็อยู่ในชุดที่เมืองทองไร้พ่ายครั้งแรกในปี2012ด้วยนะครับก็ถือว่านักเตะของ BG ปทุมในฤดูกาลนี้มีถึง6คนด้วยกันนะครับที่ลุ้นแชมป์ไร้พ่ายเป็นครั้งที่2นะครับบอลทางซ้ายครับเออร์เนสโต้ภูมิภาเล่นกับอภิชัยย้อนเข้ากลางไปครับนพพลต้องเปลี่ยนเข้าไปตรงกลางธีรพลยอดเย้ยลงมาล้วงบอลสุพนันไปที่เจริญศักดิ์วงกรเจริญศักดิ์อ้าวครับเหลียงจี้เขากรอบเขตโทษไหลไปที่สุพนันแล้วลูกนี้โดนเกี่ยวล้มลงไปรู้สินว่าไงครับเป็นตัวสำรองที่ลงมาครับสุรชาติสารีพิมพ์ครับโอ้หันมาขอความเห็นใจรู้สินเลยครับเหยียบจังหวะที่สุรชาตินะครับไปเบียดใส่สุพนันเลยครับแล้วเสียบอลให้กับทางฝั่งของสมุทรปราการเลยครับเสียลูกเตะมุมนะครับนี่พยายามจะฟ้องนะครับว่าจังหวะสุดท้ายไปโดนสุพนันเลยครับสุพนันเองก็ไม่สนเลยครับลุกขึ้นมาเล่นต่อครับคือสุรชาติเนี่ยลงมาเล่นฝั่งซ้ายแทนที่ของสารัตน์ปองสุวรรณนะครับก็ต้องมาช่วยเกมรับเยอะหน่อยครับเอาครับเป็นลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นสมุทรปราการซิตี้บ้างครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับจะเปิดเข้ามาลุ้นแล้วจักรพันธ์เปิดมาตรงนี้ยังคว้าได้ครับชัดชัยบุตรพรมแต่ว่ามีผู้เล่นของ BG ปทุมนี่ล้มในกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่สนใจเล่นต่อครับครับสุมัญญาปุริสายแล้วไหลช่องนี้เดียวก็หลุยซานโต้ถึงด้วยแล้วยิงยังติดเซฟปฏิวัติคำไหมครับโอ้มีลุ้นแฮตทริกไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ผ่านปฏิวัติแล้วดูจังหวะของเจริญศักดิ์วงกรต่อเนื่องก่อนครับเข้ากลางมาตอนนี้เคียวสมุทรก็แลกเช่นเดียวกันครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณธีรพลยอดเย้ยโดนตูเยสวิ่งไล่บดมาตรงนี้ครับแล้วหนีแก้มาได้พีระดลเข้ามาช่องนี้ครับอภิชัยมืออุตสาย้อนกลับมา
เดี๋ยวคงได้ดูภาพช้าจังหวะของดิโอโก้ครับแต่ว่าดูเกมรุกของสมุทรปราการก่อนครับสุพนันท์บุรีรัตย้อนกลับมาดูครับพอจะเร่งก็ไม่ได้แล้วครับมันเต็มพื้นที่ไปหมดนพพลวางมาทางซ้ายมั่นกับเออร์เนสโตย้อนกลับมาพีระดนชำรัศมียิงลูกนี้โอ้โหแล้วปัดออกหลังไปได้ครับชัดชัยบุตรพรมครับโอ้โหยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนี่ยิงได้หนักดีจริงๆครับลูกยิงของกัปตันทีมพีระดนชำรัศมีครับดูอีกครั้งครับเออร์เนสโตนะครับจังหวะนี้แหมแล้วก็จ่ายมาให้กับพีระดนครับดูจังหวะยิงหนักมากครับแล้วต้องชมเลยครับจังหวะพุ่งมาปัดของชัดชัยบุตรพรมนะครับเซฟให้กับทีมไม่เสียประตูตามตีไข่แตกแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับให้ดูกันก่อนครับจังหวะไหลมาของสุมัญญานี่โอ้โหคิลเลอร์พาสของจริงเลยครับไหลมาให้กับทางดิโอโก้ครับจังหวะจะยิงลอดขาทางปฏิวัตินะครับแต่ว่าไปติดเซฟเลยครับเป็นช่วงเวลาที่บีจีปทุมก็เกือบได้ครับแต่ว่าฝั่งสมุทรปราการซิตี้ก็เกือบได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้แลกกันสนุกแล้วครับเกมผ่าน1ชั่วโมงครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับโอ้ยแต่ว่าคนนี้เจนรบไหวหรือเปล่าครับอาการไม่ค่อยดีนะครับเจนรบสำเภาดีครับวันนี้โอกาสของเจนรบอาจจะมีไม่เยอะนะครับในการเล่นมา62นาทีที่ผ่านมาครับและนี่ครับโค้ชโอ่งครับจะมีการแก้เกมนะครับก็จะส่งนักเตะญี่ปุ่นลงมาเล่นนะครับมิสรุมารุโอกะนะครับกำลังจะได้ลงเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับลูกเตะมุมทางขวาครับของเจริญศักดิ์วงก่อนเจริญศักดิ์เปิดมาเสาแรกแล้วเคลียร์ทิ้งมาดิโอโก้แต่บอลไม่ไปไหนครับอุ้ยล็อกโคกแล้วนี่อีราฟานคุณศิลป์ว่าไงยังปล่อยเกมเดินต่อครับแล้วเป็นบอลของ BG ด้วยครับสุมัญญาปุริสายเปิดมาไม่ดีครับเก็บได้พีระดนคือตอนนี้ฝั่งสมุทรปราการซิตี้ก็แลกเช่นเดียวกันครับเจริญศักดิ์วงก่อนเจอกับสุรชาติยังเก็บได้ที่สุพนันท์บุรีรัตน์สุพนันเหมือนจะยิงเองครับแต่ว่าไหลไปทางขวาเจริญศักดิ์แล้วบอลออกข้างไปเลยครับลุยขึ้นมาชุดนี้ไม่ได้จบครับสุดท้ายครับตอนแรกง้างว่าจะยิงครับสุพนันนะครับเอาละครับสัญญาณผู้ตัดสินวิวัฒน์ให้การเปลี่ยนตัวนะครับนี่ครับลงมาแล้วนะครับทางมารุโอกะนะครับเล็กหนึ่งคนนะครับทางฝั่งสารัตโพสีครับก็ลงมาเล่นแทนสุมัญญาปุริสายนะครับมารุโอกะนี่ลงมาเล่นแทนทางเจนรบนะครับก็เปลี่ยนไปอีก2ตัวนะครับสหรัฐโพสีนี่ก็เป็นมิดฟิลด์วัย23ปีนะครับก็ลงมาเล่นแทนทางสุมัญญาเลยครับเนี่ยเปลี่ยนกันเรียบร้อยครับตอนนี้นี่ก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับทางฝั่งทีมเยือน BG ปทุมครับเดี๋ยวต้องดูอาการบาดเจ็บด้วยนะครับของทางเจนรบนะครับว่าจะเจ็บมากน้อยขนาดไหนครับก็คือถอดกองหน้า1กองกลาง1นะครับแล้วก็ส่งมิดฟิลด์ลงมา2คนครับแต่ว่าก็ข้างหน้าก็มีเดี๋ยวก็หลุยซันโตอยู่แล้วนะครับเออร์เนสโต้ภูมิภาเปิดไปก็ไม่ได้หลุนล่ะครับไปข้อมือของชัดชัยบุตรพรมนี่ดีนะครับที่สารัตปองสุวรรณนี่โดนถอดออกไปแล้วนะครับของ BG ปทุมนะครับไม่อย่างนั้นนี่มี2สารัตเลยนะครับทาง BG ปทุมครับสารัตที่ลงมานี่เป็นทางสารัตโพสีนะครับนะครับบอลขึ้นมาตรงนี้พยายามจะฟ้องครับสุรชาติสารีพิมพ์ครับโอ้วันนี้นี่สุพนันท์บุรีรัตน์คือที่จริงก็พยายามเติมเกมบุกแล้วนะครับแต่ว่าเกมรับมันก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่าโดนโจมตีหนักเหมือนกันครับเอาครับเป็นลูกเตะมุมครับของ BG ปทุมยูไนเต็ดส่วนคนนี้นี่มีลุ้นแฮตทริกในเกมนี้ครับเดี๋ยวก็หลุยซานโตตอนนี้นี่เรียวทานี่6นัดนี่เขายิงไปแล้ว4ประตูนะครับให้กับทาง BG ปทุมนะครับสถิตินี้ถือว่าดีมากๆครับดิโก้หลุยซานโตนะครับบอลของสารัตอยู่เย็นครับจะเปิดด้วยขวาเข้ามาจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าครับสารัตโอ้ในกรอบนี่ใหญ่ทั้งนั้นสารัตปั่นเข้ามาแล้วโค้งลูกนี้โอ้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหครับเนี่ยครับอันตรายจริงๆครับลูกมงของวิเตอร์คาโดโซครับแม่แล้วก็เป็นคู่เดิมอีกแล้วนะครับสารัตอยู่เย็นครับดูโยนโค้งมาแล้วก็สะบัดจังหวะนี้นิดเดียวครับถากเสาออกไปลูกโคของวิเตอร์คาโดโซครับดูเหลี่ยมนี้ครับใกล้เคียงมากๆครับดูจังหวะสะบัดครับเกือบหายเข้าประตูไปอีกแล้วครับคือแค่ยืนเปรียบเทียบกันในกรอบเขตโทษนั่นแหละครับคือฝั่ง BG ก็ใหญ่กว่าทั้งหมดแล้วนะครับเกือบโดนอีกครับแล้วจังหวะนี้เดียโก้หลุยซันโตไปอัดใส่ศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ครับ
ทั้งเซนเตอร์ทั้งกองหน้าที่ลงมานะของทางบีจีปทุมถือว่ารูปร่างนี่สูงใหญ่กว่าแนวรับของสมุทรปราการทั้งหมดเลยนะครับของเรานี่เป็นทางสมุทรปราการซิตี้นะครับก็เป็นนักเตะไทยเราแล้วครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์นะครับถือถ้าจะเอาแนวรับที่ใหญ่แล้วมาช่วยเล่นเกมรับก็ต้องเป็นอาริสซาริโฟวิชนะครับที่มีชื่อที่มานั่งสำรองครับแต่ว่าโค้ชมาซาทาดะอิชิอินี่ยังไม่เลือกที่จะเปลี่ยนลงมาครับเอาครับเกมลุยกันต่อครับที่กลางสนามออกมาทางซ้ายครับเออร์เนสโตภูมิภาแต่ว่าดูจากเวลาแล้วนะครับเหลือประมาณ24นาทีก็ยังพอสามารถลุ้นแต้มได้เหมือนกันนะครับตามหลังอยู่3สกอร์แล้วก็จริงครับแต่ว่าถ้าประตูตามตีไข่แตกมาเร็วๆนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับคืออย่างว่าครับคือการขาดบาลอสทาเดลี่นี่ส่งผลจริงๆนะครับนี่ครับโค้ชอิชิอิครับโค้ชวัย54ปีนะครับของสมุทรปราการซิตี้ครับวันนี้ตามหลัง3สกอร์แล้วครับงานยากเลยครับบอลตรงกลางสนามครับเฉลิมศักดิ์วงกรจะไหลกับนพพลแล้วปั๊มบอลตรงนี้ยังเก็บได้นพพลครับต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ศักดิ์สิทธิ์ออกไปทางขวาครับสุพนันท์บุรีรัตน์ธีรพลย่อเย้ยคือการได้ชยาวัฒน์ลงมาก็ทำให้เป้าในกรอบมันมีมากขึ้นแหละครับในช่วงเวลาที่ธีรพลเนี่ยต้องออกมาล้วงบอลบริเวณด้านข้างครับแล้วเปลี่ยนมาทางซ้ายครับเออร์เนสโตภูมิภาชิงกับพีระดลหรือเปล่าแล้วล็อกแต่งเข้าขวามองในกรอบไม่มีใครครับต้องขวางไปทางขวาอีกทีเจริญศักดิ์วงกรยิงลูกนี้ติดบล็อกอีกครับคือจ่อไม่ได้ก็ต้องจบไกลแบบนี้ครับแล้วบอลของนพพลมาสุพนันท์บุรีรัตน์แล้วปูแล้วลูกนี้ไปอัดหนักใส่ฝั่งของ BG ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าแล้วจังหวะแบบนี้เนี่ย VAR นะครับคนที่โดนอัดนี่เป็นทางสารัตน์โพสีเลยครับโอ้โหโดนทางสุพนันท์นี่เข้าไปอัดแบบเต็มๆเลยครับเดี๋ยวดูอีกทีดูภาพช้าก่อนครับจังหวะพุ่งเข้ามาเสียบโอ้โหถอนรากถอนโคนจังหวะนี้ครับสารัตน์นี่ตัวลอยไปเลยครับดูอีกทีครับเข้าโหดจริงๆครับสุพนันท์บุรีรัตน์พึ่งลงมาไม่กี่นาทีครับสารัตน์โดนอัดไปแล้วครับจังหวะนี้ถือว่าพระยังดีอยู่นะครับไม่โดนใบเหลืองครับจังหวะเข้าเสียบของทางสุพนันท์บุรีรัตน์ครับนะครับลุยกันต่อครับสารัตน์โพสีครับลงมาใหม่เดี๋ยวก็หลุยซันโตอุ้ยแล้วตอกส้นจะให้กับสันติภาพโดนดักได้ครับแล้วบอลของเออร์เนสโตดวลกับดิโอโก้ผู้สินเป่าให้ล่ะครับเป็นฟรีคิกทางซ้ายครับของสมุทรปราการซิตี้โคดิโอโก้นี่แกตัวแกใหญ่จริงๆครับคอยค้ำด้านหน้าให้กับ BG นี่ถือว่าน่ากลัวเลยครับที่สำคัญยังเล่นทรงเดิมเลยครับตั้งแต่สมัยที่เล่นกับบุรีรัมย์ครับครับบอลตรงกลางนพพลพีระดลฤดูกาลที่ไร้พ่ายปี2015นี่ยิงให้กับทางบุรีรัมย์นี่ไป30กว่าประตูนะครับเจริญศักดิ์เปิดเข้ามามันก็ผ่านชยาวัฒน์ยิงสกัดออกหลังไปครับเอาครับบอลโดนใครครับเหมือนน่าจะเป็นทางฟันดี้หรือเปล่าครับจังหวะสุดท้ายที่ทำบอลออกหลังไปนะครับส่วนวันนี้นะครับลูกยากที่สุดในเกมนี้ก็น่าจะเป็นลูกเซฟลูกยิงของทางพีระดลเลยครับก็ถือว่ายังไม่เจองานยากเท่าไหร่นะครับทางชัดชัยบุตรพรมครับผู้รักษาประตูของทางบีจีปทุมนะครับฤดูกาลนี้ลงเล่นทุกนัดทุกนาทีนะครับจาก22เกมก่อนหน้านี้นะครับนี่เท่ากับว่าตอนนี้ผู้เล่นไทยล้วนๆนะครับของสมุทรปราการซิตี้ครับคือถอดซูฟามิอาริฟินไปแล้วนะครับจักรพันธ์เปิดไปลุ้นอีกทีในกรอบเขตโทษยังมงดักได้ครับแล้วถ้าเทียบขนาดรูปร่างเป็นรองเยอะนะครับคือลูกกลางอากาศนี่แทบจะไม่ได้กินทางฝั่งของ BG เลยนะครับเอาละครับเวลานี้เหลืออีกประมาณ20นาทีนะครับก็ถือว่าต้องชมเกมรุกด้วยนะครับพวกเขาใจสู้จริงๆครับทางสมุทรปราการซิตี้ครับถือถ้าได้มาสักลูกก็ยังมีลุ้นนะครับในช่วงท้ายเกมครับเปลี่ยนมาทางซ้ายครับเออร์เนสโตภูมิภาเข้ากลางไปจะให้กับอภิชัยแล้วไม่รู้กันครับคือเออร์เนสโตก็ไม่ได้เติมไปแล้วล่ะครับไปคนละช่องกันอีกครับจังหวะขึ้นมาทางด้านซ้ายครับของทางสมุทรปราการซิตี้ครับแล้วกล้องก็จับไปที่ทางอิชิอีกแล้วนะครับแหมวันนี้การแก้เกมนี่ก็เหนื่อยเลยครับพอไม่มีนักเตะอย่างพวกดานิเอลโตติครับบาลอสทาเดลี่นะครับคือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสภาพร่างกายของอาริสซาริโฟวิชด้วยนะครับเพราะว่าตามข่าวนี่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับอาจจะเลือกเก็บไปเล่นในเกมหน้าเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่เวลาโดนลูกตั้งเตะนี่ถือว่าเป็นรองเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นนักเตะไทยทั้งหมดเลยครับเอาครับบอลกลางสนามสารัต
ก็เล่นง่ายๆแล้วล่ะครับคือสกอร์นำห่างครับไปทางซ้ายครับตุนเยสยูโก้หลุยซานโตแล้วมีทางซ้ายเติมมาสุรชาติย้อนกลับมาดิโอโก้ดิโอโก้ไหลกลับมาปฐมพลยิงไม่ได้ครับมาที่สารัตยูยันแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้แล้วบอลฉลับโอ้โหยังตรงตัวของปฏิวัติครับโอ้โหยิงไกลด้วยซ้ายครับของสารัตยูยันนอกกรอบเขตโทษนะครับไปติดเท้าเลยครับของปฏิวัติคำใหม่นะครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ของสารัตยังไม่มานะครับเหมือนจะฉลับด้วยครับแต่ว่าปฏิวัติยังเซฟได้แล้วมาทางขวาอีกทีสันติภาพจันงอมเข้าช่องนี้ครับมิซุรุมารูโอกะแต่งเข้าขวาโดนบีบมุมไปด้วยจักรพันธ์ย้อนกลับมาครับสันติภาพแล้วโดนรุม2ย้อนกลับมาครับมารูโอกะฝากไว้ปฐมพลเอาตัวรอดมาก่อนแล้วโดนเบียดแย่งไปได้ครับธีรพลย้อนเย้ยโดนอัดล้มลูกนี้ครับเป็นฟรีคิกของสมุทรปราการซิตี้ครับเป็นสารัตโพสีเลยครับที่ไปทำฟาวใส่ธีรพลเยอะเย้ยนะครับผู้สินวิวัฒน์นี่ก็ให้ทางฝั่งของสมุทรปราการนี้ได้เป็นลูกตั้งเตะครับดูอีกครั้งครับจังหวะของธีรพลครับแล้วก็ไปโดนครับล้มทั้งยืนเลยครับนี่ดูอีกครั้งครับจังหวะล็อกแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับ ลูกยิงไกลของทางสารัตอยู่เย็นครับควานหาประตูแรกในฤดูกาลนี้อยู่ครับแต่ว่ายิงจังหวะนี้ไปติดเซฟของปฏิวัติครับนั่นแหละครับมาครับลุยต่อครับเขียวสมุทรคือตราบใดที่เวลายังไม่หมดนั่นแหละครับก็ต้องพยายามเดินหน้าหาประตูแรกไปก่อนครับศักดิ์สิทธิ์ไปที่สุพนันท์นบพลเสียบอลไปแล้วครับมารัวกะเล่นกับปฐมพลครับคือฝั่งบีจีปทุมก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องเร่งนะครับสกอร์มันนำห่างครับแล้วมาครับมิสซูรุมารัวกะมองทางขวามาแล้วครับเติมขึ้นมาสันติภาพจันงมแต่งเข้าซ้ายสันติภาพรับบอลลูกนี้อย่างสวยเลยครับโอ้เป็นประตูนำห่าง 4-0 แล้วมีลุ้นประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แน่ๆครับโอ้โหสวยสุดๆเลยครับลูกยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ของสันติภาพจันงมนะครับแล้วก็เป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับโอ้โหงดงามเหลือเกินครับไม่รู้จะเซฟยังไงครับทางปฏิวัติครับแหมยืนสายหน้าเลยครับแหมแล้วเดียโก้นี่ต้องมาตบไหล่หน่อยครับดูอีกทีครับจังหวะขึ้นมาครับจ่ายมาครับมาดูโอกาสครับแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วก็ปั่นโค้งๆจังหวะนี้โอ้โหบอลนี้เสียบตาข่ายสุดสวยเลยครับลูกยิงของสันติภาพจันงอมปฏิวัติคำใหม่โดนแต่ละลูกครับลูกนี้บินยังไงก็ไม่ทันครับคือบอลเนี่ยมันโค้งแล้วดูครับไปที่เสาไกลครับแล้วมุดเสียบตาข่ายไปเลยครับโอ้โหสุดๆครับประตูนี้ของสันติภาพจันงอมครับมิดฟิลด์วัย24ปีครับนี่เพื่อนๆต้องเข้ามาขัดรองเท้าให้เลยนะครับสวยจริงครับแล้วมารูโอกะก็ได้แอสซิสต์ไปด้วยนะครับนักเตะญี่ปุ่นครับนี่ขึ้นมาเป็นนาทีที่74นะครับสันติภาพจันงอมครับอภิชัยลากเข้าไปไปโดนอิรฟานฟันดี้ครับยังเป็นเตะมุมของสมุทรปราการซิตี้ครับถ้าวันนี้3แต้มบีจีปทุมครับอย่างที่บอกไปครับเหมือนสคริปต์ที่เขียนไว้หรือเปล่าครับเพราะว่าเกมหน้า BG ปทุมจะกลับไปเล่นในบ้านเจอสุโขทัยนะครับแล้วจะเป็นกลางสัปดาห์แรกที่มีแฟนบอลเข้าสนามได้ครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจะเช็คบินได้ในเกมนัดถัดไปเลยหรือเปล่านะครับทาง BG ปทุมนะครับเช็คบินได้แล้วก็ลุ้นสติไร้พ่ายต่อเนื่องด้วยนะครับลูกแต่มุมของจักรพันธ์ไพรสุวรรณลุ้นตีใครแตกครับสมุทรปราการเล่นสั้นลูกนี้กับสุพนันท์จักรพันธ์เปิดเข้ากลางก็โขกออกมาได้ครับคือวันนี้เนี่ยถ้าจะโจมตีในลูกกลางอากาศแล้วครับมันก็เหนื่อยแล้วครับสำหรับสมุทรปราการซิตี้ครับย้อนกลับมาพีระดลเล่นกับเจริญศักดิ์วงกรเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้บ้างแต่ว่าไม่ตรงกรอบแล้วครับแม่ก็ยังยิงไม่ตรงกรอบครับเจริญศักดิ์วงกรครับจังหวะยิงด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษครับเจ้าตัวก็ผิดหวังเลยครับจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวดูนะครับการแก้เกมของทั้งสองฝั่งนะครับตัวที่กำลังจะลงมานะครับของ BG ปทุมนี่เป็นทางตะวันโคตรสุโพเลยครับลงมาแล้วนะครับลงเล่นแทนสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่5นะครับที่ทางโค้ชโอ่งส่งลงมาในเกมนี้ครับตามตำแหน่งนี่เป็นผู้เล่นกองหน้าด้วยนะครับในวัย20ปีครับตะวันโคตรสุโพครับก็ถ้าเปลี่ยนแบบนี้ก็พักสารัตอยู่เย็นแล้วล่ะครับมองถึงการโรเตชันเกมหน้าแล้วครับตะวันนี้ก็เป็นนักเตะที่กลับมาจากการยืมตัวจากเซเรโซโอซาก้านะครับอ้าวแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ครับเปิดย้อนเข้ามาไม่มีใครแล้วครับ
เดียโก้คือไปรอตรงเส้นกรอบ18หลาครับบอลของพี่ชัยมาทางซ้ายครับพีระดลพีระดลจ่ายขนานเส้นมาจะให้กับชยาวัฒน์ก็ลึกเกินไปอีกครับวันนี้บอลสุดท้ายของเที่ยวสมุทรยังต่อกันไม่ติดเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะการผ่านบอลมาให้กับคู่หน้านะครับอย่างทั้งธีรพลย่อเย้ยแล้วก็ทางชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ครับถือว่าแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับ2ตัวนี้ส่วนคนนี้ครับทางพีระดลฉ่ำรัศมีครับก็พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ถือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่เป็นใจให้กับพวกเขาจริงๆครับบอลเก็บได้ครับเดียโก้หลุยซานโตนี่ก็ยังมีลุ้นแฮตทริกในเกมนี้ครับเดียโก้แล้วลูกนี้เดียโก้อุ้ยจะเล่นงานปฏิวัติหรือเปล่าครับคือจ่ายยังไม่จ่ายแน่ครับอาจจะเห็นปฏิวัตินี่ออกมาจากเส้นปากประตูเยอะครับแม่แล้วดูเซนบอลของแกเหลือเกินจริงๆครับเดียโก้หลุยซานโตนะครับแม่กะจะลุ้นประตูสุดสวยนะครับคือตะวันเนี่ยไม่ได้อยู่ในกล้องเลยครับโอ้โหดูครับจะเล่นงานปฏิวัติหากระบอลทางขวาสุพนันบุรีรัตย้อนกลับมาเออร์เนสโตภูมิภาวันนี้แทบไม่ได้เติมเลยครับแล้วจ่ายไม่ดีติดที่ปฐมพลครับปฐมพลลากมาแล้วสับหลอกไปทีนึงยังมาได้ปฐมพลละไหลกับตะวันตะวันโดนเข้าไป2คนสุดท้ายเป็นบอลทุ่มของสมุทรปราการซิตี้ครับเนี่ยคนที่ทุ่มนี้เป็นทางเออร์เนสโตภูมิภานะครับวันนี้ก็แทบจะไม่ได้เติมเกมรุกขึ้นไปเลยนะครับต้องดวลกับแนวรุกของทางบีจีปทุมนะครับนะครับบอลมาตั้งกันที่วิเตอร์คาโดโซครับอันเดรสตุนเยสสหรัฐลงมาเป็นตัวสำรองครับสหรัฐโผสีไหลไปทางซ้ายที่ตุนเยสมิสรุมารูโอกะจะเล่นกับสุรชาติก็ไม่รู้กันแล้วครับบอลลึกไปถึงปริวัติคำใหม่ครับส่วนไทยลีก3คู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีชลบุรีนะครับวันนี้ถล่มเอาชนะทางสุพรรณบุรีไป4ประตูต่อ1นะครับนี่ก็เป็นเกมลุ้นหนีตายกันนะครับส่วนการท่าเรือนะครับที่มีผลต่อคู่นี้โดยตรงนะครับก็ชนะทางระยองไป3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็สุโขทัยนะครับแพ้กับทางแบงคอกยูไนเต็ดไป0-1นะครับเท่ากับว่าทางฝั่งของสมุทรปราการซิตี้นี่เหนื่อยเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางแบงคอกยูไนเต็ดนะครับรวมไปถึงการท่าเรือทั้ง2ทีมเก็บ3แต้มได้ทั้งหมดนะครับปกคลุ้นพื้นที่อันดับที่3อยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่ายังลุ้นกันสนุกนะครับทางบุรีรัมย์การท่าเรือเมืองทองแบงคอกรวมไปถึงเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็สมุทรปราการซิตี้ครับหาครับบอลทางขวาครับลุ้นตีไข่แตกสักลูกนึงครับเจริญศักดิ์วงกรเจอกับคาโดโซเปิดก็ไม่ผ่านอีกแล้วครับแล้วผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยครับคือการหายเจ็บกลับมานี่ช่วยทีมได้เยอะมากครับวิเตอร์คาโดโซแล้วก็เป็นบอลทุ่มแล้วครับของดีเจปทุมครับส่วนคนนี้นะครับเหงื่อนี่เต็มตัวเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์นะครับเซนเดอร์ฮาร์ฟของสมุทรปราการซิตี้นะครับดีเจปทุมเนี่ยนอกเหนือจากการที่ลุ้นคว้าแชมป์ไทยฤดูกาลนี้พวกเขายังมีภารกิจในฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้ด้วยนะครับโดยปิจิปทุมเนี่ยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับแชมป์เก่าอย่างอุนซานฮุนดาจากเกาหลีใต้เวียดเทลจากเวียดนามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่รอในรอบเพลย์ออฟก็คือเซี่ยงไฮ้พอร์ตหรือว่าเซี่ยงไฮ้ SIPG เดิมครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ง่ายเหมือนกันครับสำหรับปิจิปทุมนะครับโดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็จะแข่งในช่วงเดือนเมษายนนั่นแหละครับเดี๋ยวรอตามมันต่อครับแต่ว่าทางซ้ายของ BG มาทีโอ้ดูครับบอลผ่านตะวันครับยังเคลียร์มาได้ตะวันนี่ก็ลุ้นประตูแรกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้ก็ถือเป็นเกมแรกของทางตะวันด้วยนะครับหลังจากกลับมาจากยืมตัวจากเซเรโซโอซาก้านะครับ10นาทีสุดท้ายครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับทางสนามนี้ของทางสมุทรปราการซิตี้เมื่อสักครู่ครับยุทธพิชัยเลือดล้ำนะครับดาวรุ่งอีกตัวนึงก็กำลังจะได้ลงเล่นนะครับสุพนันเคลียร์มาก่อนตุนเยสครับย้อนกลับไปถึงชัดชัยบุตรพรมวิกเตอร์คาโดโซมารัวกะย้อนกลับไปครับก็เล่นง่ายแล้วครับสำหรับเดอะแรบบิท
เดี๋ยวโปรแกรมนัดถัดไปนะครับสมุทรปราการซิตี้นี่จะบุกไปเยือนสุพรรณบุรีนะครับในวันพุธที่3มีนาคมนี้นะครับเตะในเวลา 18:00 นะครับส่วนทางฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับย้ำอีกทีครับนัดถัดไปเปิดบ้านเจอสุโขทัย FC ครับวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมนะครับเวลา 1:00 นตรงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามมันต่อนะครับเพราะว่าตามแผนเนี่ยเขาให้ยื่นแผนการเปิดให้กับแฟนบอลเข้าชมเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ1มีนาคมครับแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่2มีนาคมเกมกลางสัปดาห์เลยครับดูจังหวะนี้เดียโก้ลุยซานโต้ลุ้นแฮตทริกในเกมนี้เดียโก้ยิงไม่เหลือครับแฮตทริกของเดียโก้ลุยซานโต้ครับยิงลูกนี้ผ่านเข้าประตูไปง่ายๆเลยครับโอ้โหนี่ลงมาในฐานะตัวสำรองนะครับในเกมนี้แต่ว่าใช้เวลาอยู่ในสนามไม่ถึง45นาทีครับนี่เป็นลูกที่3ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับยิงผ่านมือปฏิวัติเข้าไปแบบเลือดเย็นเลยครับโอ้โหนี่อารมณ์ดีทั้งทีมเลยครับผู้เล่นของทางฝั่ง BG ปทุมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเหนือกว่าเยอะเลยครับดูจังหวะโยนไปทางด้านซ้ายครับแล้วหลุดมาคนเดียวแบบนี้ไม่เหลือซากเลยครับจังหวะยิงด้วยขวาของเดียโก้ลุยซานโต้นะครับโอ้โหต้องชมจังหวะโยนมาจากแนวรับเลยนะครับจับบอลก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็กดด้วยซ้ายจังหวะนี้ครับนิ่มๆครับคือหลุดแบบนี้พลาดยากจริงๆครับเดียโก้ลุยซานโต้ครับคือแล้วมีเวลาที่จะเล็งในการยิงด้วยนะครับปฏิวัติก็เอาไม่ไหวแล้วครับแฮตทริกไปเลยครับเดียโก้ลุยซานโต้ครับคือมีพื้นที่มีเวลามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็นักเตะระดับนี้นะครับเดียโก้ลุยซานโต้ไม่พลาดครับขึ้นนำ 5-0 เลยครับโอ้โห BG ปทุมวันนี้ครับ4ประตูนี่มาจากครึ่งหลังนะครับเงียบขึ้นมานาทีที่82นะครับก็คงต้องไปว่ากันเกมหน้าครับสำหรับสมุทรปราการซิตี้นะครับในการบุกไปเยือนสุพรรณบุรีครับทีมที่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ต้องหนีตกชั้นนะครับแล้วก็เออร์เนสโต้ภูมิภานะครับโดนถอดออกครับเจตจินลงมาเล่นแทนนะครับยุทธพิชัยเลิศล้ำครับลงมาเล่นแทนทางอภิชัยนะครับก็เปลี่ยนอีก2ตัวครับสมุทรปราการซิตี้นะครับแล้วก็จะเบิ้ลขึ้นมาจังหวะนี้ก็ไปติดทางจักรพันธ์เลยครับมองกลับไปให้กับปฏิวัตินะครับดูครับว่าจะได้ประตูตามตีไข่แตกไล่มาสัก1ประตูหรือเปล่านะครับสมุทรปราการซิตี้ครับคือฝั่งของมาซาทาดะอิชิก็พยายามแก้แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับการขาดทาเดลี่นี่มีผลจริงๆนะครับแล้วตัวผู้เล่นที่เหลือก็เป็นผู้เล่นไทยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วจังหวะนี้สุพันนันไปโดนมิสรุมารุโอกะตัดฟาวครับถือว่าสำคัญจริงๆครับเกมนี้ที่การขาดหายไปของผู้เล่นต่างชาตินะครับอย่างดานิเอลโตติแล้วก็บาร์ลอตทาเดลี่และดูยิงไกลยิ่งกว่านี้ครับพีระดนฉ่ำรัศมีครับไม่ตรงกรอบครับคือเจาะไม่ได้ก็ต้องพยายามจบแบบนี้ครับเจ้าตัวก็ยิ้มแก้เขินไปทีหนึ่งครับเพราะว่าระยะค่อนข้างไกลเลยครับแต่ก็ถือว่าวางเท้ายิงได้น้ำหนักดีเหมือนกันนะครับลูกยิงของทางพีระดนนะครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบเลยครับชัดชัยบุตรพรมเปิดขึ้นมาเราดูครับเดี๋ยวก็หรือซันโต้เล่นง่ายๆกับปฐมพลปฐมพลมองทางขวามาแล้วครับสันติภาพจันงอมไหลต่อมาปฐมพลไหลต่อไปที่สันติภาพอีกทีถึงเส้นหลังแล้วเปิดครอสเข้ามาแล้วมองแน่นๆยังปัดได้ครับโอ้โหแล้วบอลยังไม่ผ่านเส้นปากประตูด้วยครับโอ้โหดูเติมมาจากไหนนั่นแหละครับน่ะเป็นสุรชาติสารีพิมพ์นะครับมีโอกาสมองแน่นๆครับแล้วดูจังหวะสวนกลับของสมุทรปราการซิตี้ธีรพลย่อเย้ยจะลุ้นประตูหน่อยครับสุรชาติแต่ว่าปฏิวัติยังไม่ยอมให้ครับยังเซฟอย่างสวยครับไม่ยอมนะครับทางฝั่งของปฏิวัตินะครับลูกมงนี่เกือบจะได้ประตูที่6ของทาง BG ปทุมนะครับแหมต้องชมเลยครับจังหวะบินเข้ามาปัดของปฏิวัติคำใหม่นะครับ5นาทีสุดท้ายครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับพีระดลเจตจินครับลงมาใหม่ย้อนกลับไปที่จักรพันธ์วันนี้นี่ปฏิวัติคือโดนแต่ละลูกนะครับโดนแต่ละลูกนี่คือไม่รู้ว่าจะเซฟยังไงเหมือนกันนะครับก็น่าเห็นใจแทนเลยครับสภาพทีมก็ต้องยอมรับเลยครับว่าวันนี้นี่เป็นรองเยอะนะครับทางสมุทรปราการซิตี้นะครับออกมาทางซ้ายครับที่เจตจินเจตจินนี่ก็เป็นนักเตะที่ได้มาใหม่เลยครับจากทางระยอง FC นะครับแล้วก็บอลนี้ออกมาทางด้านขวาครับสุพนันท์บุรีรัตน์สุพนันท์ไหลเข้ากลางมาช่องนี้แล้วหันหาประตูเปิดอีกทียังเคลียร์ได้ครับอิริฟานฟันดี้โอ้วันนี้ยืนตำแหน่งดีมากครับเจจินมงหนุนไปพีระดล
แล้วแตะบอลแรกไม่ดีเสียบอลไปแล้วครับมารัวกาเปิดไหลต่อมาแล้วขึ้นหน้ามาทางขวาที่ดิโอโก้เบิ้ลต่อไปเก็บบอลลงได้ครับเป็นตะวันเขากรอบเขตโทษอุ้ยแล้วโดนจิ้มลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรตะวันลากแต่งมาแล้วยิงด้วยซ้ายติดสุพนันท์ครับพยายามที่จะหาเหลี่ยมหามุมยิงเอาเองครับตะวันแหมพาแนวรับของทางสมุทรปราการซิตี้นี่วนอยู่นานเลยครับตะวันจังหวะสุดท้ายก็ขอลองยิงครับแล้วก็ไปติดบล็อกเลยครับของสุพนันท์บุรีรัตย์ครับดูอีกทีนะครับจังหวะที่สุรชาติได้มงครับสันติภาพเปิดมาแล้วก็จังหวะมงครับปัดมือเดียวเลยครับปฏิวัติคำไหมถือว่าเล่นกันได้สวยนะครับแล้วก็สันติภาพดูจังหวะเปิดมาได้แม่นแล้วจังหวะของสุรชาติครับมงได้ดีเลยครับคือยืนเกรงคอรอมงเน้นๆครับแต่ว่าปฏิวัติไม่ยอมนะครับจังหวะแบบนี้ครับประตูเยสเติมขึ้นมาก็ทำบอลลั่นออกหลังไปครับไปลูกตั้งแต่จากปากประตูของสมุทรปราการซิตี้เนี่ยหน้านี้มีรอยยิ้มเลยครับวันนี้ถือว่างานของเขานี่ไม่ยากเลยครับเพราะว่าแนวรุกของสมุทรปราการซิตี้ก็แทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับทั้งธีรพลเยาะเย้ยชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ครับรวมไปถึงตัวที่โดนถอดออกไปอย่างกิรวัตรวิงวอนนะครับเอาครับยุทธวิชัยพยายามจะลากเข้าไปก็โดนอัดฟาวไปครับเป็นฟรีคิกของสมุทรปราการครับก็พยายามที่จะเอาความสดลงมาบ้างนะครับยุทธวิชัยเลิศล้ำนี่เป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีความเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหรูปร่างนี่พอไปดวลดูใกล้ครับกับทางฟานดี้ครับคนละไซส์คนละเบอร์เลยครับสุพนันท์ครับเข้ากลางมานพพลยุทธพิชัยจะพลิ้วแล้วปั๊มบอลตรงนี้ยังได้อยู่ที่พีระดลคือมันนั่นไปหมดแล้วล่ะครับสุพนันท์ก็ไปทางขวาเจริญศักดิ์เล่นกับยุทธพิชัยขออภัยเป็นธีรพลนะครับอุ้ยแล้วโดนปั๊มลูกนี้ผู้สินว่าไงครับเนี่ยครับตะวันต้องลงมาก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับตะวันลงมานี่ทุ่มเทนะครับบอลทางซ้ายของเจดจินเปิดอย่างนี้ก็รับสบายครับชัดชัยบุตรพรมแบ็กซ้ายที่เพิ่งลงมาใหม่ครับลงมาเล่นแทนเออร์เนสโต้ภูมิภานะครับส่วนคนนี้นะครับก็กำลังจะลงเล่น23เกมทุกนัดทุกนาทีในไทยลีกฤดูกาลนี้ชัดชัยบุตรพรมคือก่อนหน้านี้เล่นเยือนมา11นัดคลีนชีทไป9นัดนะครับถ้าเกมนี้ไม่เสียประตูนี่เป็นนัดที่10แล้วครับของบีจีปทุมครับนะครับนพย้อนมาศักดิ์สิทธิ์ต้องย้อนกลับไปถึงปฏิวัติคำใหม่เลยครับนบพลเกือบสั้นเหมือนกันหาครับยังเอาตัวรอดมาได้ครับเชิญนันศักดิ์วงก่อนพีระดลนบพลเบิ้ลมาทางซ้ายจะให้กับเจดจินแล้วอัดกับสันติภาพผู้สินไม่ว่าอะไรครับทางขวาเดี๋ยวก็หลุยซันโต้เดี๋ยวโก้ข้างในมีปฐมพลมีตะวันดิโอโก้เปิดลูกนี้มันข้ามตะวันไปครับทางซ้ายมีใครเติมหรือเปล่ายังอยู่ที่สุรชาติสารีพิมพ์ครับย้อนกลับมามิสรุมารูโอกะปั่นลูกนี้ติดบล็อกอีกแล้วครับมาทุกที่ทุกทางจริงๆครับเกมรุกของพีจีปทุมจังหวะยิงของมารูโอกะนี่ก็ไปติดบล็อกของนพพลเลยครับนี่คนนี้ครับนพพลพลคำนะครับคนนี้ก็ทำเสียจุดโทษไป1ครั้งด้วยนะครับนาทีสุดท้ายแล้วครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะทดกี่นาทีครับสุรชาติลงมานี่ก็เกือบจะมีประตูเหมือนกันครับจากลูกมงไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าพุทธศิลป์คุณวิวัฒน์จำปาอ่อนมีเช็คอะไรจังหวะก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับกำลังสื่อสารกับพุทธศิลป์ที่ห้อง VAR ครับคือคุณมงคลชัยเพชรศรีและคุณเรืองศักดิ์หนูเผือกมีโอกาสมงเน้นๆไปทีนึงนะครับสุรชาติสารีพิมพ์เป็นจังหวะที่พีระดลพยายามไปอธิบายพุทธศิลป์นะครับเดี๋ยวต้องดูครับเพื่อทดอ่ะ4นาทีครับในเกมนี้โอกาสที่จะได้3แต้มนี้ก็แทบจะแน่นอนแล้วนะครับแล้วพุทธศิลป์คุณวิวัฒน์ขอไปดูเองครับไปดูจอข้างสนามครับเช็คจุดโทษนะครับน่าจะเป็นจังหวะก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วด้วยครับเช็คจังหวะแฮนด์บอลครับจังหวะยิงของมิสุรุมารัวกาก่อนหน้านี้ครับโอ้โหนี่ยิงไปติดมือนี่ของทางนพพลพลคำเลยครับเดี๋ยวต้องดูผู้ตัดสินวิวัฒน์ด้วยนะครับจังหวะนี้นี่จะให้เป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับดูลูกยิงของมารุโอกะนะครับแล้วก็ยกมือจังหวะนี้ครับดูจังหวะกดด้วยขวาครับมารุโอกะ
แล้วก็ยกมือขึ้นมาเลยนะครับจังหวะของนบพลพลคำนะครับคือมือไม่ได้แนบลำตัวด้วยนะครับแล้วนบพลนี่คือก่อนหน้านี้ที่เสียจุดโทษก็เป็นคนทำฟาวด้วยนะครับแล้วมีโอกาสจะโดนจุดโทษจาก VAR จากลูกแฮนด์บอลลูกนี้ครับคือวิถียิงนี่ของทางมาดูโอกาสนี้มันก็สามารถลุ้นประตูได้นะครับคุณศิลป์คุณวิวัฒน์นี่ใช้เวลาพอสมควรครับแล้วเดี๋ยวรอดูสัญญาณครับหลังจากดูแล้วพุทธศิลป์มองว่าเป็นจุดโทษครับในช่วงทดเวลาครับของ BG ปทุมยูไนเต็ดวันนี้นี่นบคนคนคำคนเดียวนี่เสีย2จุดโทษเลยนะครับก่อนหน้านี้นี่เสียจุดโทษนี่เสียท่าไปให้กับปฐมพลนะครับนี่มาเสียท่าให้กับมารูกะอีกแล้วนะครับเป็นจุดโทษลูกที่2ในเกมนี้ครับของ BG ปทุมครับก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่านบพลเองก็เป็นจังหวะที่มือเนี่ยกางไม้กางมืออยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครจะยิงล่ะครับจังหวะนี้ครับเห็นตาตัวนี้ทำหน้าแบบบอกบุญไม่รับเลยครับเกมนี้ครับเงียบแล้วก็ขึ้นมาเป็นใบเหลืองด้วยครับก็คือเป็นจังหวะเจตนาแล้วครับที่ไปยกมือครับบล็อกลูกยิงแล้วคราวนี้เปลี่ยนคนยิงครับเป็นเจ้าประจำครับวิกเตอร์คาโดโซครับลุ้นประตูที่14ในฤดูกาลนี้นะครับวิกเตอร์คาโดโซครับก่อนหน้านี้13ประตูที่ทำได้มาจากจุดโทษ6ประตูครับนี่กำลังจะลุ้นประตูที่14ในฤดูกาลนี้และจุดโทษที่7ของวิกเตอร์คาโดโซครับเอาครับดวลกับปฏิวัติคำใหม่ครับยืนจ้องอยู่สักพักหนึ่งคาโดโซวิกเตอร์คาโดโซยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ6ประตูต่อ0ไปแล้วครับโอ้โหคมกริบเลยครับจุดโทษที่7ในฤดูกาลนี้นะครับของทางวิกเตอร์คาโดโซนะครับวิ่งเข้ามากดด้วยความมั่นใจยิ่งกว่านี้แล้วก็พุ่งไปคนละทางนะครับปฏิวัติคำใหม่วันนี้นี่ต้องบอกว่าเกมรับของสมุทรปราการซิตี้โดนทุกรูปแบบจริงๆครับเนี่ยครับที่มาของจุดโทษครับลูกยิงของมิสซูรุมารุโอกะแล้วนพพลเนี่ยไปกางแขนนั่นแหละครับแล้วดูลูกยิงจุดโทษครับวิ่งเข้ามาซัดด้วยขวาครับโอ้โหบอนี่เสียบหน้าต่างเลยครับคมสุดๆครับการยิงจุดโทษของวิกเตอร์คาโดโซโอ้โหแม่ถ้าเกิดพุ่งไปถูกทางก็ไม่รู้จะรับทันไหมครับจังหวะนี้เป็นผู้เล่นแนวรับที่ซัดไปแล้ว14ประตูในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับวิกเตอร์คาโดโซครับเท่ากับว่านี่ตามหลังบารอสทาเลลี่5ประตูนะครับพุทธศิลป์อาจจะต้องทดเพิ่มแล้วครับเพราะว่าจังหวะเช็ค VAR จังหวะจุดโทษก็มาเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาครับเอาครับบอลทางซ้ายครับเจตจินไหลมายุทธพิชัยเปิดเข้ากลางไปยังจะมงต่อยกับธีรพลโดนดักได้อีกสุรชาติวางมาก็ไม่มั่นแล้วล่ะครับเกมนี้เก็บ3แต้มได้เกมนัดถัดไปนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอสุโขทัยถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับจบทันทีครับแชมป์ฤดูกาลนี้จะเป็นของพวกเขาอย่างเป็นทางการนะครับคืออย่างที่บอกไปครับเหมือนสคริปต์ที่วางเอาไว้แล้วครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกที่แฟนบอลเข้าสนามด้วยแต่ว่าดูจังหวะนี้ของสมุทรปราการซิตี้แต่ว่าโดนสวนกลับมาอีกแล้วครับจังหวะของเดียโก้ลุยซานโต้ยังมาช่วยเคลียร์ได้ครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับไม่อย่างนั้นนี่หลุดทางขวาแล้วบุรุษศิลป์ก็เป่าให้กับฝั่งของสมุทรปราการซิตี้ได้ครับเนี่ยเดียโก้นี่เอาบอลนี้กลับมาให้ทางจักรพันธ์เองเลยครับแล้วประสิทธิ์คุณวิวัฒน์จำปาอ่อนเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดบุกมาถล่มสมุทรปราการซิตี้ไป6ประตูต่อ0ครับ6ประตูในวันนี้ครับของทาง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็ได้จากทางวิกเตอร์คาโดโซนะครับในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะครับจากลูกมงก็ขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังนะครับมารัว5ประตูรวดนะครับประตูขึ้นนํา 2-0 นะครับได้จากเดียโก้หลุยซานโต้นาทีที่51นะครับแล้วก็ประตู 3-0 ครับจุดโทษในนาทีที่56แล้วก็เป็นทางเดียโก้หลุยซานโต้ครับยิงประตูที่3เข้าไปครับหลังจากนั้นครับประตูที่4นะครับที่สามารถทำได้นะครับก็เป็นทางสันติภาพจันง่อมเลยครับยิงประตูสุดสวยนาทีที่74นะครับแล้วก็ประตูที่5นะครับเดียโก้หลุยซานโต้ครับมายิงได้ในนาทีที่82นะครับก็เป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายเกมครับมาได้อีก1จุดโทษครับวิกเตอร์คาโดโซก็ยิงเข้าไปเป็นประตูที่6จบเกม BG ปทุมนะครับก็บุกมาชนะสมุทรปราการซิตี้6ประตูต่อ0ครับเท่ากับว่า23นัดมี63แต้มนำห่างบุรีรัมย์และท่าเรือเป็น19คะแนนนะครับนั่นหมายความว่าท่านนัดหน้าBG ปทุมเปิดบ้านชนะสุโขทัยจักคว้าแชมป์ทันทีนะครับและนี่คือความมันทั้งหมดนะครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับคุณพฤทธิชัยคุณประสูติผมเจษฎาศิริเสถียรและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ